เด็ก เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่จะได้รู้ว่าตัวเองมีวิชาแล้วรักษาตัวรอดเป็นยอดดีก็แปลว่าเรียนรู้ใดๆที่อยู่นอกตัวเราจะอยู่ระยะใกล้ระยะไกลสุดท้ายก็ต้องรวบรวมบูรณาการมาให้เป็นเอกภาพแล้วก็นำไปประกอบอาชีพนะสีบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะมาตามเวลานัดหมายผิดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเวลาอยู่นู่นนี่โอ้ยังช้าตั้ง4นาทีครึ่งใช่แล้วอ้าวนู่นนี่นั่นก็เป็นการเตรียมพร้อมกันที่จะมาเจอกันนะฮะอย่าคิดมากอย่าคิดไกลคิดว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะคนอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องคุยกันใช่ไหมจะใบ้อยู่ได้ยังไงนะต่างคนต่างใบ้ก็ยุ่งสิครับก็ไปไหนไม่เป็นใช่ไหมอยู่บ้านท่านอีกคนนึงถามเราถามใครก็ได้ไอ้คนนั้นไม่ตอบเลยเดินผ่านไปเฉยเนี่ยจะรู้สึกไงทีเนี้ยเนี้ยใช่ไหมครับหรือใครก็ไม่รู้มาถามเราแล้วก็ทำไปไม่รู้วิธีจะให้เขาคิดยังไงทีเนี้ยคนถามนั้นไม่ตอบใช่ไหมเขารักขึ้นเพราะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับโดยดุษฎีนะฮะมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะเอาใช่ไหมถ้าเราคิดเป็นตัวหลักอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องใดๆที่เนี้ยอยู่นอกตัวเราแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยง่ายโดยไวนะครับเห็นไหมเราต้องมีหลักของเราเนาะหลักของเราคือหลักกูนั่นแหละทีนี้กูอยู่คนเดียวได้ไหมจ๊ะเนี่ยเมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องคำนึงถึงหลักของผู้อื่นเขาด้วยเพราะมันเป็นสังคมสังคมมันต้องตั้งแต่คนสองคนขึ้นไปเนี่ยนะชุมชนไหนเล็กชุมชนใหญ่ใช่ไหมล่ะเรามาคิดดูคนไทย ทั้งหมดมีอยู่ล้านคนอ่ะกี่ล้านคนเขาก็จะกระจายอยู่ที่ใดก็ตามในโลกไว้เนี่ยเห็นไหมก็ใช้ภาษาเดียวกันนะมันก็ต้องมีจุดที่จะต้องเริ่มการสื่อสารภาษาอย่าไปถือยศอย่าไปถืออย่างอย่าไปถือตนถือตัวว่ามีฐานะหรือไม่มีฐานะประการใดก็บอกแล้วว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเอานี้มาขึ้นตาช่างให้ได้แล้วพิจารณาให้ดีถามว่าจริงไหมกับตัวเรามันเข้าเท่ากันตรงไหนมันจะไปเท่ากันได้ยังไงอ่ะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคิดยังไงมันก็ไม่เท่ากันถ้าไม่มีหลักคิดมันจะไม่เท่ากันหรอกแต่ถ้าเรามีหลักคิดสักอย่างนึงมันต้องมีตัวเริ่มทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคำถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรถามว่ากลัวไหมทีเดียวก็คือกลัวเจ็บกลัวตายนี่แหละโอ้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาสิ่งนี้เข้ามาพิจารณาที่ว่าวันหนึ่งเวลาใด
ผ่านๆมาเราเคยกลัวอะไรแล้วสิ่งที่กลัวนั้นมันติดหูติดตาติดใจอยู่หรือเปล่ามันมาถึงวันนี้หรือเปล่าหรือว่าความกลัวที่ว่านั้นมันสลายหายหนีไปแล้วใช่ไหมเมื่อไม่มีความกลัวมันก็ทำไงทีเนี้ยมันก็เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจใดๆก็ได้ทีเนี้ยใช่ไหมไอ้ตัวกลัวเนี่ยฮะเป็นตัวที่เหนี่ยวรั้งมนุษย์เพราะมันเป็นสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายนี่แหละกลัวทรัพย์สินเสียหายนี่แหละกลัวลำบากยากจนนี่แหละเห็นไหมแล้วยังมีบางคนกลัวเกินไปกว่านี้ต่างหากนะแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเลยล่ะฮะกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนสามกลัวเนี่ยทุกคนมนุษย์ในโลกไปเนี่ยใช่ไหมอีกกลัวข้อสุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยจะมากหรือน้อยไม่ได้ก็ไม่รู้แต่บางคนอาจจะใช้คำว่าอาจจะได้เพราะมันเป็นบางคนนะใช่ไหมอาจจะกลัว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 จะไม่มีคู่ครองถามตัวเองเนี่ยกลัวไหมมีพื้นฐานอะไรที่ทำให้ไม่ต้องกลัวการมีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองเห็นไหมก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราคือใครต่อไหมครับรู้เรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรได้ถ้าเรารู้ว่าเราคิดทำอะไรได้ผลจากการทำนั้นมันออกมาเป็นอะไรเนี่ยออกมาเป็นรายรับใช่ไหมอินคัมเห็นไหมอินคัมอินคัมเป็นรายรับผลจากการกระทำมันเป็นรายรับใช่ไหมล่ะใช่ไหมแล้วมันเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องๆไปเชี่ยวชาญเรื่องอะไรทีนี้มนุษย์มันต้องถามหาตัวเองให้ได้นะครับนะทั้งหมดเมื่อมีคำตอบสุดท้ายก็แปลว่าความกลัวก็จะหายไปก็แปลว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจใช่ไหมฮะทุกเรื่องนะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเห็นไหมเริ่มต้นก็คือการที่ไม่เข้าใจตัวเราเองนี่แหละว่าเราคือใครเห็นไหมตัวนี้ตัวร้ายมากการที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าเราคือใครเห็นไหมพอมีตัวนี้มาในตัวปุ๊บจะเดินจะเหินมันก็ไม่เกิดความเชื่อมั่นแหละครับจะพูดจะจามันก็ไม่มีความเชื่อมั่นจะทำอะไรมันก็เคอะเคอะเขินเขินงกงกเงินเงินเกะกะแกล้งก้างประมาณนั้นเลยครับก็แปลว่าเข้าหมู่เข้าพวกไม่ได้อย่างเงี้ยนะจะไปน้อยเนื้อต่ำใจทำไมก็กลับขั้วเฉยครับกลับลำทำไงจะเข้าใจในเรื่องอะไรเข้าใจในการสื่อสารภาษาก็รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีจะมาใช่ไหมในการสื่อสารพูดคุยกันเราต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีใครมาเล่าอะไรให้ฟังก็ฟังไม่เป็นสิครับเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมฮะผู้ฟังคือผู้ได้โอ้ยอยู่เฉยมีคนมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังโหลุงหงอกทำไมชอบจังเรื่องนี้ชอบจริงๆนะเอาไม่ต้องไปสอแสวงหาเลยนะครับเห็นไหมครับจะเรื่องอะไรขี้มูราขี้หมาแห้งก็ฟังไปเถอะปะโถเอ้ยขอให้ฝึกตัวเป็นนักฟังจะดีการเรียนหนังสือเหมือนกันนะเห็นไหมถ้าไม่เป็นนักฟังที่ดีเวลาครูเขาสั่งสอนมาเนี่ยมันจะไปจำได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นนักฟังที่ดีในการที่คุยอยู่กับบ้านเรานี่แหละมันเป็นตัวเริ่มต้นพอเวลาออกไปข้างนอกบ้านเป็นเรื่องอะไรเป็นการเรียนรู้ใดๆก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีก่อนนะครับฟังแล้วก็คิดตามดีไม่ดีคิดได้มากกว่าผู้พูดหรือซ้ำไปเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าคิดได้มากกว่าผู้พูดก็แปลว่าโหก็ขอบคุณผู้ที่เขาพูดให้เราฟังก่อนหน้านั้นนะก็ถือเป็นบรรทัดฐานในการที่ขึ้นบันไดชั้นต่อๆไปต้องคิดอย่างนั้นจึงจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและมั่นคงถาวรมั่นคงถาวรด้วยที่ว่า ใช่ไหมบอกลูกสอนหลานครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบอกไปเถอะลูกหลานเหลียนหลวนจะเป็นลูกใครหลานใครก็ได้นะบอกไปให้มันหมดกว้างๆไป
มันจะเป็นปึกแผ่นกันสารเด็กรุ่นหลังมาเนี่ยเขาจะสื่อสารกันเขาเองแต่ผู้ใหญ่นะวันนี้นี่นะฮะก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ย้ำผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำในภาพรวมในสังคมระดับประเทศชาติผู้ใหญ่ในวันนี้เขาพูดอะไรกันใช่ไหมเขาทีนี้เราจะสอนลูกหลานยังไงทีนี้เห็นไหมครับเขาพูดอย่างนั้นเขาหวังอะไรเนี่ยเขาเพื่ออะไรเนี่ยก็ต้องจำแนกให้เด็กได้รู้ในเบื้องต้นเด็กก็จะเริ่มฟังเริ่มขนคิดต่อไปเออเด็กเขาก็ถ้าผู้ใหญ่แบบนั้นเดี๋ยวตัวอย่างมันใส่คำว่ามันไปเลยแต่ไปโกรธนะเดี๋ยวตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเงี้ยแล้วก็ใช้ไปเลยใช่ไหมฮะพ่อแม่ประสบการณ์มาก่อนเห็นไหมครับนะมีประสบการณ์มาก่อนฟังมาเยอะแล้วผู้ใหญ่ผู้จะมีอำนาจวาสนามันพูดอย่างนั้นมาหลายรุ่นคนแล้วบัดนี้มันยังไม่ต่างจากเดิมๆเลยใส่คำว่ามันทุกคำไปเลยใช่ไหมครับถ้ามันไม่เอาไหนอ่ะหน้าที่สิทธิอำนาจใช่ไหมหน้าที่อยู่ตรงไหนสิทธิตรงไหนอำนาจตรงไหนนะยังจำแนกสามคำนี้ไม่ออกจากกันหรือออกจากกันไม่ได้เนี่ยมันอยู่ในสังคมยากนะหน้าที่สิทธิอำนาจใช่ไหมครับใช่ไหมพวกก็จะเอาหน้าที่ไปเป็นอำนาจซะเนี่ยส่วนมากแล้วจริงๆมีหน้าที่ หน้าที่ส่วนหน้าที่อำนาจส่วนอำนาจ อำนาจก็ต้องใช้ในระบบของตัวเองนั่นแหละระบบตัวเองอำนาจมันโยงใยกันอยู่นะง่ายๆคือขออนุญาตนะฮะถ้าเป็นราชการนี่นะเห็นไหมนั่นคืออำนาจใช้ในสายนั้นจะมาใช้ในสายกับประชาชนมันไม่ใช่นะให้รู้ไว้นะครับประชาชนมันต้องหน้าที่กับสิทธิเห็นไหมครับใช่ไหมต้องเข้าใจให้ได้นะมิงั้นปราศิวรุมจระเข้นะยุคนี้นะยุคปราศิวรุมจระเข้เพราะฉะนั้นจระเข้เนี่ยปากไม่ดีเดี๋ยวซวยเลยด้วยซวยด้วยซวยจริงๆด้วยเตือนแล้วนะลุงออกเตือนแล้วนะคนจะมีอำนาจเนี่ยแค่สามคำนี้เราวินิจฉัยไม่ออกไปเป็นผู้มีอำนาจได้ยังไงวะใช่ไหมฮะก็เพราะว่ามันไม่ได้สอนกันตั้งแต่เริ่มต้นอนุบาลประถมนะก็มัธยมมันไม่ได้สอนกันเลยนี่ก็ผมไม่เคยเรียนหนังสือมาได้ไงกันเออก็มันเห็นไหมใช้คำว่ามันทุกคำเลยซ้ำไหมอ่ะมันไม่ได้สอนกันมาเลยเรื่องพวกนี้มันสอนแต่ว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เด็กต้องเชื่อฟังครูเคารพครูเคารพคืออะไรถ้ามาแจ้งกันว่าหน้าที่สิทธิครูมีหน้าที่อะไรผู้ใหญ่มีหน้าที่อะไรเห็นไหมครับใช่ไหมครับเด็กเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เขาจะมีหน้าที่อะไรทีเราต่างหากที่คอยประคับประคองเขาให้เขารู้จักหน้าที่สิทธิและอำนาจสืบต่อไปใช่ไหมครับเราต่างหากที่ต้องทำตรงนั้นมันถึงจะเป็นรากเหง้าที่ดีของสังคมนำไปสู่วัฒนธรรมที่ดีในสังคมด้วยอยู่ๆมาตัดตอนเรื่องเงี้ยมันไม่ได้นะผมก็หวังเหมือนกันนะหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยผมหวังมากนะครับเด็กรุ่นนี้รุ่นนี้มันจะมาเกลียดได้เหมือนกันเส้นตรงแล้วก็วนกันทั้งทั่วโลกจริงเด็กรุ่นนี้ก็จะสื่อสารกันหมดโดยการผ่านภาษาอังกฤษบอกให้ก็ได้ซึ่งเป็นภาษาสากลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กลูกหลานต้องให้เรียนภาษาอังกฤษถ้ามันแค่คล่องว่องไวฟังพูดต้องตั้งแต่เด็กครับฟังเปิดการ์ตูนภาษาอังกฤษให้มันดูนะเด็กอนุบาลเนี่ยมันไปยังเอิญใช่ไหมเรียนรู้แบบภาษาใบ้มันคิดตามด้วยเด็กใช่ไหมใช่ไหม
ไม่ใช่จะเอาแต่เสียงอะไรต่างๆนะใส่เด็กกรอกเช้ากรอกเย็นคำด่ามึงคำไม่สุภาพมึงสอนก็ไม่เป็นไม่มีวิธีการขบคิดวิธีการสรุปนะไม่มีหลักของการพูดหรือการฟังเข้าใส่กันเลยนะครับมันก็ใส่กันสิครับลูกกับพ่อเถียงกันทะเลาะกันลูกกับแม่เถียงกันทะเลาะกันเพราะพ่อกับแม่เถียงกันทะเลาะกันมาก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยก็ทะเลาะกันก็เป็นงานทะเลาะกันเลยเรื่องงานเนี่ยนะครับใช่ไหมต้องทะเลาะกันเรื่องงานมันไม่จะเดินต่อได้คำว่างานต้องทะเลาะกันนะพอทะเลาะเสร็จแล้วก็จำแนกหน้าที่สิทธิอำนาจต่อนะครับก็อย่างนั้นสิครับมันนี่จะเป็นโครงสร้างของสังคมเนี่ยได้พูดเรื่องศีลสักข้อไหมเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีสักข้อเลยที่ว่ามันจะเปลี่ยนนะกลุ่มศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะ ใช่ไหมก็เอาสิ่งที่กำลังได้ฟังเอาหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและที่สุดแล้วอิสรภาพใช่ไหมรู้ไหมมันไปมาถึง8ได้ไงวันนี้ทำไมหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบอิสรภาพโอ้มี7อย่างนะศีล7ข้อศีลสังคมโอ้ไหมครับเปลี่ยนไปเลยแล้วครับปรับมันไปเลยแล้วครับถ้าได้อย่างนี้ผมว่าสังคมจะแข็งครับใช่ไหมครับจะมาบอกห้ามฆ่าสัตว์มันห้ามได้ไหมเนี่ยห้ามกินสัตว์มันห้ามกินได้ไหมเนี่ยเมื่อห้ามไม่ได้พูดไปทำแมวทำไมทีนี้เอาใช่ไหมใครอยากกินก็กินไปสิครับใช่ไหมใครอยากฆ่าเอาฆ่าฆ่าสัตว์ไม่ใช่ฆ่าคนนะเอาใช่ไหมครับไม่ใช่ฆ่ามนุษย์นะฆ่าสัตว์ใครอยากฆ่าเอาฆ่าไปสิครับใครคิดว่าดีก็ฆ่ามันไปเลยเอาถ้ามันมีให้ฆ่าใช่ไหมครับมันต้องแข็งอย่างเงี้ยไปห้ามมันจะห้ามมันห้ามได้หรือเปล่ากี่พันปีมันจะห้ามห้ามเนี่ยอยากจะรู้นะใช่ไหมเมื่อมันห้ามไม่ได้ตัวเองก็ห้ามกินก็ไม่ได้แล้วไปห้ามผู้อื่นฆ่าเนี่ยก็เกลียดตัวกินไข่สิครับทีเนี้ยอะไรถ้าไม่ใช่บ้วนวายขึ้นฟ้าส่งหน้าตัวเองทีเนี้ยผัดโถเอ้ยงัดเอาความจริงมาพูดดีกว่าเนี่ยแมนบอกผมว่ามันใช่นะที่ว่าแล้วก็หาที่เขียนไว้ไม่รู้ถังขยะอยู่ไหนนั่นโทษทีนี่ๆซ้ายมือโอเคลุงงอกไปไหนไม่มีเชื้อเพลิงเครื่องบินมันไม่บินไม่มีเชื้อเพลิงพญาครุฑไม่ทำงานมันต้องบินบนซะหน่อยโอเคไหมไหวไหมพี่เอ๊ะภาษาเมื่อกี้ภาษาก้อนอิดไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่นะภาษาอะไรเนาะเมื่อกี้เนี่ยภาษามันเป็นมันออกมาเป็นเรื่องของน้ำหนักของภาษานะไม่ใช่ภาษาตีแล้วแตกไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ภาษาก้อนอิดแต่มันเป็นภาษาที่มีน้ำหนักทนเสียงแอคชั่นใช่ไหมครับใช่ไหมแมนบอลทีนี้ถ้าใช่ก็พะเนี่ยพยัคฆ์นามก็จบโอเคนะเอาล่ะเมื่อพอเวลาแนวทางมันออกมาแล้วเนี่ยในเรื่องเราที่บอกว่าหน้าที่สิทธิมันจะไปยากอะไรคำสองคำเนี่ยโถอย่างเช่นที่ผมมาทำงานตรงนี้
ผมเช็ดตัวไปแล้วเป็นหน้าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ท่านเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์ก็ได้ไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ใช่ไหมไม่ได้บังคับคำว่าสิทธิ์แต่หน้าที่ส่วนทางผมก็บังคับตัวเองใช่ไหมครับเป็นหน้าที่เห็นไหมบังคับตัวเองไม่มีใครมาสั่งซ้ายสั่งขวาหรอกครับนั่นหน้าที่โอเคนะส่วนสิทธิก็อยู่ที่ท่านอยู่หน้าจอจะฟังจะรู้ต่อไปหรือว่าจะปิดไปบ้านใครบ้านใครเงี้ยนั่นคือสิทธิแล้วยังไม่พอนะเป็นเสรีภาพด้วยครับสิทธิและเสรีภาพด้วยนะครับโดยสมบูรณ์ด้วยที่ว่ารับผิดรับชอบผมต่างหากที่ต้องรับผิดหน้าที่ต้องรับผิดถ้าพูดจาอะไรต่างๆไม่ดีต้องรับผิดนะครับท่านไม่เกี่ยวเลยนะครับรับผิดไม่มีเลยนะ เมื่อท่านไม่รับผิดรับชอบเชิญนะครับเห็นไหมฝ่ายผมรับชอบมีไหมเอ้ผมขายอะไรวะเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องมีขายซื้อขายอะไรแปลว่าไม่เห็นต้องรับชอบอะไรเลยใช่ไหมรับผิดอย่างแน่นอน ชัดเจนไหมครับแค่นี้เองต้องรับผิดคำพูดทุกคำยิ่งคนที่มีอำนาจต้องรับผิดอย่าเอาแต่รับชอบเข้าตัวรับชอบนั่นคือผู้อื่นเขาได้รับเขาชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละโอเคไหมเขาชอบหรือไม่ชอบผู้อื่นรับชอบตัวเองต้องรับผิดนะผลสุดท้ายมันจะมาอยู่ทีคือโอ้ผู้อื่นเขารับชอบรับชอบแปลว่าโอเคทีเราจะขออะไรเขาได้หมดใช่ไหมฮะไม่ต้องมาใช้บังคับอยากได้นั่นอยากได้นี่แหละครับไม่ต้องนี่มันยุคศิวิไลนะในหนึ่งเขาบอกว่ายุคของกึ่งพุทธกาลเนี่ยก็คือยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะเริ่มแต่กึ่งพุทธกาลนะให้รู้ไว้เริ่มมาตั้งแต่กึ่งพุทธกาลคำพุทธกาลน่ะมันมีเวลาอยู่ 5,000 ปีมันผ่านมาแล้ว 2,500 ปีแล้วคือครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเนี่ยยุคครึ่งพุทธกาลนี่นะเป็นเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะเอาฮะเสด็จมาตั้งแต่รอบ500ปีนะ501นะศรีเมตไตรมาแล้ว 1% ประมาณนั้นครับหรือว่ามาแล้วเศษหนึ่งส่วนร้อยของเปอร์เซ็นต์เอามาแล้ว1%ก็แล้วง่ายดีสิบปีผ่านไปได้มาอีกแล้ว1%เป็น2แล้วทำไมได้น้อยแล้วล่ะเอาก็ต้องมีการปรับนะทำไมไม่ได้ปีละ1%ก็มนุษย์มันมีอยู่4เหล่าว่าถ้าเราเหนือน้ำโหพูดเดี๋ยวนี้ก็ปิ้งเดี๋ยวนี้นะได้วันละเปอร์เซ็นต์ร้อยวันก็ร้อยได้100%เนี่ยเห็นไหมครับถ้าแต่ละท่านแต่ละคนเหนือน้ำเพราะประโยคเดียวมันปิ้งเลยอ่ะเหมือนกลธัญญะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับนี่เป็นต้นนี้เขาบอกว่าทีนี้เมื่อเวลามันมีเหนือน้ำปริมน้ำกลางน้ำใต้น้ำอยู่เห็นไหมก็เฉลี่ยเลยใช่ไหมตั้งแต่ใต้น้ำไปถึงเหนือน้ำเนี่ยเฉลี่ยใช่ครับ2,101อันนี้เป็นใจมาแล้ว 1% เห็นไหมกว่าจะมาใช้ 1% เนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกตรงนี้ก็ถ่ายทอดถ่ายเทองค์ความรู้ทางด้านพระศาสดาให้มาเห็นไหมครับเห็นไหมใครทำหน้าที่นี้มาตลอดหรือเปล่ามีไหมเปิดตัวตนกันหรือเปล่าต่อไปนี้มันต้องเปิดแล้วนะปิดไว้ทำไมเอาทำไมทีเนี้ยถ้ามีจริงอ่ะใช่ไหมไปวิตกออกกับเพื่อนทำไมล่ะก็มีไม่จริงก็เลยหลบในนั่นนะครับอิงแอบหรืออีแอบไอแอบอีแอบอิงแอบถ้ามีไม่จริงใช่ไหมครับถ้ามีจริงอ่ะกลัวทำแมวทำไมเพราะนั้นความเข้าใจมั่นใจมันจะไปกลัวอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเห็นไหมครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เพิ่มความเข้าใจมากๆเข้มข้นไปจนทั้งมันเป็นมั่นใจนะมั่นใจปุ๊บก็ชำนาญเชี่ยวชาญต่อทุกแง่ทุกการเรียนรู้ครับต้องถึงขั้นเชี่ยวชาญง่ายๆคือคิดได้พูดได้เขียนไ
ทำได้มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์นี่สิครับก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะเอ็กซ์เพิร์ทสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นที่ประจักษ์โอ้ไม่พี่ประโยชน์ตนรวมก็แชร์ไปครับถ้ามันเกิดมาคนไทยทั่วโลกใส่เข้าไปเลยเพื่อนฝูงญาติมิตรจะยั้งไม่ทำไมล่ะครับกลัวผมดังเหรอผมมองรางวัลโนเบลในเวลานี้วันนี้คุยกับดร.วิศวกรคอมพิวเตอร์ในระดับมือ AI นะฮะวันนี้ครับมาที่นี่มาทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยมาเพื่ออะไรก็เรื่องบอดี้เนี่ยครับเรื่องเฮลตี้เนี่ยครับนะหรือเรื่องของบีอิ่งก็ได้อะจะคือเรื่องสุขภาพนี่แหละครับจะมีอะไรกันก็คอยปรับกันนู่นนี่นั่นไปนะเพื่อที่จะทำงานให้มันเป็นกิจลักษณะจะมาในการที่จะมุ่งเข้าไปสู่นู่นรางวัลโนเบลเนี่ยบอกให้ทราบไว้ก็ได้ประกาศตัวตนด้วยอ่ะสิ่งแวดล้อมต้องไปทำต่างประเทศสุขภาพทำในประเทศได้สบายเห็นไหมเพราะทำในประเทศไม่ได้ผมเสนอมาทุกอย่างในประเทศสิ่งแวดล้อมต้องไปต่างประเทศต้องฝีมือระดับด็อกเตอร์นะเรามีแนวทางนะเสนอนู่นนะองค์การสหประชาชาติเลยนะตัวแทนก็อยู่ที่นี่ไงถนนดำเนินนี่ไม่ใช่เลยถือว่าอยู่ใกล้บ้านเดินเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้เขียนโปรเจกต์มาหน่อยเดียวเองโอ้ยนี่ต้องยากจริงใช่ไหมแต่ต้องเขียนภาษาอังกฤษนะถามว่าไงผมก็ต้องการนะคนที่เก่งภาษาอังกฤษก็ต้องการจังประกาศมานานมากนะครับใช่ไหมป่านนี้มันไปถึงไหนแล้วนะไปกลัวทำไมล่ะเก่งก็บอกว่าเก่งก็จบเก่งกี่เปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษใช้กี่เปอร์เซ็นต์ฟังพูดเขียนอ่านมันก็มีอยู่แค่นี้มันจะเอาอะไรกันฟังกับพูดภาษาอังกฤษเขียนกับอ่านก็มีแค่นี้เองเอาอะไรกันก็ทำตามทำก็บอกคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้เขียนอย่างนี้นะต่อไปต้องทำงานเป็นทีมถูกไหมเราขาดจริงๆเราขาดคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะโอ้ยป่านนี้ผมไปไหนแล้ว20 ปี 20 กว่าปีที่รู้เรื่องนี้มาเลยครับพยายามที่จะให้บ้านเมืองตั้งแต่ปี42มาเนี่ยรู้สิ42 52 62มัน20ปีละโยมจะบอกให้ทราบเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับเขาพูดกันเรื่องของโลกร้อนเปลี่ยนเป็นอากาศร้อนโลกมันจะไปร้อนหาทำไมไม่ถามโลกมันร้อนหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าโลกมันคืออะไรที่เอาเปลี่ยนไหมเป็นอากาศร้อนใช่ไหมครับแมนบอกอากาศเย็นเกินไปร้อนเกินไปตรงไหนจะพอดีทีนี้ความพอดีมันช่างก็ไม่ได้ตวงก็ไม่ได้วัดก็ไม่ได้ความพอดีนี่หรือใครจะช่างตวงวัดได้อะเชิญสิครับช่างตวงวัดความพอดีนั้นความสุขที่ความพอใจความพอใจความพอใจที่ความพอดีความสุขเดิมผมใช้คำว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นเดิมภาษาเดิมนะครับความพอใจอยู่ที่ความพอดี
ความพอดีอยู่ที่ตัวเราถามว่าเราคือใครเห็นไหมเริ่มต้นกับหญิงหรือชายต่างไว้ตั้งขนาดแล้วครับลูกใครหลานใครที่นี่ใช่ไหมฮะมีรากเหง้ามานะครับลูกใครหลานใครเลยครับไม่ใช่เกิดจากกอไผ่นะมนุษย์มีที่มามีรากเหง้านะมันมีแก่นสารเรื่องพันธุกรรมอยู่แล้วกรรมพันธุ์พันธุกรรมนั่นแหละใช่ไหมก็ถ่ายทอดมาเหมือนกับต้นไม้ก็ออกลูกผลก็ออกลูกผลกระถินก็เป็นกระถินอยู่วันยังค่ำแหละใช่ปะเออจะให้กระถิ่นมันเป็นดอกบัวได้ไงทีนี้มันก็สายพันธุ์ของมันนะเรียกว่าสปีชีส์ของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะก็มีสายเข้ามาเหมือนกันทุกคนใครรู้ตัวรู้ตนขนาดนั้นเลยผมรู้แน่นอนเลยงั้นผมจะพูดไปทำไมว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกคือเราคือโลกเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกโลกใบนี้มันขนาดใหญ่แค่ไหนเพียงใดไอ้ตัวเรามีขนาดย่อเนี่ยถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเราเล็กขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสเห็นมั้ยมองเห็นมั้ยครับนิวเคลียสดูมั้ยควันที่เห็นเนี่ยควันนึงพ่นไปนี่มันมี 1,500 ล้าน 30,000 ล้านนิวเคลียสด้วยนะควันแค่นี้แหละครับนี่นะฮะไม่น้อยกว่าล้านนิวเคลียสด้วยเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงงอกแล้วครับเออเห็นไหมเนี่ยตัวเราเล็กขนาดหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเวลาเทียบกับโลกงงไหมครับยังไม่พอสมองมีส่วนย่องตัวเราอีกเออดูสิครับสมองมันขนาดไหนสมองนี่นะครับสมองนี่นะอย่าไปคิดรักษาสมองนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีทางไม่มีทางมันเสื่อมมันจบก็คือจบไปลากลึงไปทำไมแล้วเสียของเราไม่อยู่หรอกเสียเวลาเงินทองหามาได้ไปให้เขาหมดก็เพราะว่าธรรมชาติมันกลัวเจ็บกลัวตายก็บอกยังไงเข้าใจธรรมชาติซะโยมที่ว่าเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติพูดกันมากี่พันปีแล้วธรรมะคือธรรมชาติใครตีธรรมชาติแตกใครตีธรรมะแตกธรรมะคือคำสอนใช่ไหมไปไกลถ้าธรรมะคือคำสอนไปไกลเลยเห็นไหมครับแต่ใช่คำสอนพุทธศาสนาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะมามันไม่ใช่ธรรมชาติกันแล้วกันนะแต่มันใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงขนาดไหนมันห่างกันประมาณ 5% กันแล้วกันอ่ะใครจะเขียนได้ดีทีเนี้ยเขียนได้ใกล้เคียง 5% แปลว่าข้อเขียนทั้งหมดเนี่ยได้เพียง 95% นะพูดกับธรรมชาตินั่นที่ว่าตัวธรรมชาติแท้จริงคือตัวเราเนี่ยครับ 100% เอาที่เราเนี่ยครับเห็นไหมพอได้ไหมลำเลียงอย่างนี้พอไหวไหมครับอย่าลืมหายใจล่ะ งับอากาศถ้าอยากจะลดความอ้วนก็ต้องงับอากาศ ให้มันเบิร์นให้มันเผาไหม พอเวลามันความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันจะละลายไขมันในเลือดให้เองอย่าไปวิตกกับเพื่อนนี่ลุงงอกนั่งเป็นตัวอย่างเนี่ยกินช้างเข้าไปมันก็เผาไหม้หมดไม่มีเหลือกินมันมาเลย5ชั้นชั้นเดียว2ชั้นไม่พอแล้วครับเอามา5ชั้นจะกินให้ดูใครบอกว่ากินไขมันมันอ้วนเนี่ยจรูนนะโถก็มันไม่เบิร์นก็อ้วนไม่หมดแหละมันไม่เผาไหม้ไม่สันดาบกระบวนการหรือว่าระบบประคองร่างกายเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมมันไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานแล้วจะเอาฮอร์โมนมาจากไหนที่ใช่ไหมจะเอาเอนไซม์มาจากไหนที่เขาว่าอีกละฮอร์โมนเอนไซม์วิตามินเขาว่าทั้งนั้นแหละครับเราไม่เอาเขาเราเนี่ยหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำคันเอาตายแล้วเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือมันไม่ง่ายอ่ะชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะนะ หิวก็กินมีกินไม่ต่างหากว่าเออมีกินก็นุ่นนี่ตอนนี้ที่โต๊ะเนี่ยยังไม่ได้กินเลยก็มันมีไปห่วงกินทำไมเล่า ทำงานก่อนไม่ดีกว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นนะก็แค่นั้นเอง
มันจะหนีไปไหนมันอยู่โต๊ะๆใช่ไหมกินเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าโถนอนกินนั่งกินยังได้หมดหรือเปล่าในโต๊ะอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณคนระยองนะ2วันเข้ามาที่นี่โอ้โหผลไม้ทุเรียนนี่ทุเรียนแก่ไปแล้วลูกนั้นนะทุเรียนทุเรียนระยองเฮ้ชะนีห้วยชะนีห้วยชะนีมันร้องไงก็ไม่รู้นะชะนีกินทุเรียนชะนีแล้วมันร้องว้าว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 ชะนีร้องไอ้ลุงหมอกอย่าถือสาลุงหมอกนะพี่นะควันผมก็มาหลอกท่านอย่างเงี้ยครับให้ท่านมีจินตนาการไปตามควันบุหรี่ผมนี่จะมารังเกียจผมทำไมผมจับควันบุหรี่มาสอนมนุษย์ยังได้เด้อจริงไม่ต้องมีอะไรเลยถ้ามนุษย์สนใจใฝ่รู้นะที่ว่าโอเคไหมอีกครั้งนะครับเราคือโลกโลกคือเราอย่าลืมเป็นอาคาศนะตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราเมื่อย่อแล้วมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสจากโลกถ้าโลกเทียบกับจักรวาลก็คือสุริยจักรวาลโลกวันนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองนะโยมเห็นไหมภาษาลุงออกวิทยาศาสตร์นี้ไปไกลใช่ไหมระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้เมื่อเทียบกับจักรวาลทั้งหมดเมื่อเทียบกับเอกภพระบบสุริยจักรวาลมีขนาดเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองครับพี่เห็นไหมวิทยาศาสตร์ไปไม่ทันหรอกนี่มันจิตศาสตร์ครับมันคนละศาสตร์เรื่องสิบออกไข่นี่มันเรื่องของจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตก็พูดอย่างนี้แหละศาสตร์ด้านจิตก็ขอมันได้จริงเถอะเขาพูดอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเอาใจใครอยู่แล้วอยู่ที่ว่าไม่เอาใจใครแต่ทำอย่างไรใจคนที่อยู่หน้าจอเข้าใจก็ต้องหลายออกหลายรถหลายลีลาแล้วครับใช่ไหมทำไงใจคนที่อยู่หน้าจอเข้าใจก็ต้องบุญแล้วครับต้องมีบุญพอสมควรแล้วครับคนมีบุญก็เรียนหนังสือได้ดีมาได้เก่งคนที่มีบุญทางพระก็บอกว่าทรัพย์ที่สะสมมาแต่พระพุทธเจ้าที่แล้วเนี่ยพอแล้วล่ะคำนั้นเอามันเดี๋ยวนี้ดีกว่าปัจจุบันทันสมัยไม่ดีกว่าเลยเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยที่แล้วมาก็โอ้นะชีวิตโอ้ไว้ก่อนขอให้ครบ32ประการมาเถอะตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงมาเถอะเราก็พอใจตรงนั้นใช่ไหมครับจะอยู่สถานะใดใช่ไหมไม่ต้องยุ่งยากเลยพี่ก็มันพื้นฐานที่ไม่ได้ลำดับกันเอาไว้นะครับต้องเขียนตำราใหม่แล้วจะเขียนให้เองตำราสอนมนุษย์โห่ง่ายตายไปคิด ไม่ต้องยากเลยที่บอกว่า7คำเมื่อกี้เนี่ยแทนศีลอย่างนี้แทนศีล5แทนศีล8แทนศีล10ไปแล้วกันง่ายดีใช่ไหมโอเคนะพอไหวนะเอ๊ะสุดท้ายแล้วจะลงไงหรือลุงออกเนี่ยถ้าจะลงนะผมจะลงตรงนี้ครับตัวเราเนี่ยถ้าถามว่าศูนย์กลางของโลกใบนี้อยู่ที่ใดคำตอบยังไม่ใช่สุดท้ายเป็นคำอธิบายก่อนครับจะเป็นคำตอบศูนย์กลางของโลกใบนี้อยู่ที่ใดถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะหรือว่านักศึกษาศาสตร์เขียนมันก็มาไว้ลากเส้นผ่านศูนย์กลางจุดตัดปุ๊บนั่นคือศูนย์กลางตรงนี้นะก็มีรัศมีมีเส้นรอบวงนะครับแล้วแบ่งเป็นเซกชันไปอีกเซกชันไปหนึ่งใส่เป็นองศาเข้าไป360องศาแล้วก็360ลิปดาแล้วก็360พิริปดาก็จำอยู่แค่นั้นเองจำมาเท่ากันเท่าไหร่ตรงนั้นเห็นไหมฮะนี่ทางโลกเขาเรียนกันแต่ทางธรรมไม่ใช่แล้วทีนี้เห็นไหมศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็ว่าไงเราคือโลกคือเราอ่ะ
เออศูนย์กลางอยู่ที่ใครทีเนี่ยก็อยู่ที่เรานี่แหละครับก็คือเราคือโลกโลกคือเราอ่ะจะเถียงมาทีเนี้ยเราคือโลกทั้งใบใครครับเจาะลึกเข้าไปหาตัวเราได้ชัดเจนตัวเรามีกี่อย่างทีเนี้ยกายใจจิตอ่ะภาษาใช่ไหมถ้าเจาะลึกไปหาจิตได้จิตต้องบริสุทธิ์ครับจึงจะรู้ว่าศูนย์กลางในตัวเรามีอะไรศูนย์กลางนั่นแหละฮะคือพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของถ้าเป็นภาษานั่นคือจิตถ้าเป็นภาษาสากลนะตัวไปก็คือ energy จะต้องเพียวด้วยนะพียวนี่หรือ PE เนี่ยครับ PE คือ energy จำเลยครับจำแม่นๆอย่าเปลี่ยนไปไหนใช่ไหมเขารู้ตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนเราลุงงอกรู้ตัวผมรู้ตัวงอกเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจะหมดตัวตนเองก็มาพูดกันอย่างนี้อย่างนี้ท่านได้ยินท่านก็นะใช้สิทธิ์รับฟังเอาได้มากได้น้อยคอยแรงประการใดก็ทำได้ไหมกินข้าวไปด้วยคนกินข้าวนะคนไหนนั่งสนามหญ้าก็ฟังไปด้วยคนไหนตัดหญ้าอยู่ก็ฟังเสียงงอกแข่งกับเครื่องตัดหญ้าไปเลยคนนี้กำลังขับรถอยู่อ่านหนังโมอะไรก็ฟังไม่ใช่ขับไปเลยโอ้ยให้มันตายเพราะการฟังมันรู้สินะฟังเรื่องอื่นมาเยอะแยะแล้วฟังเรื่องเขาทะเลาะกันเยอะแยะแล้วการเมืองการนาก็ฟังเยอะแยะแล้วใช่ไหมฮะแล้วการอะไรล่ะเศรษฐกิจสังคมก็ฟังกันมาเยอะแยะแล้วฟังเรื่องตัวเราไม่ดีก่อนแล้วทีเนี้ยก็พูดแต่เรื่องตัวเราใช่ไหมเจนนะครับสรุปตัวเราเนี่ยคือศูนย์กลางของโลกใบนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ตัวเราใครรับได้รับได้ก็เป็นบุญหูก็เห็นถ้าท่านอยากจะรู้จริงก็ต้องเจาะลึกเข้าไปกายใจจิตให้บริสุทธิ์ก็จะรู้จริงตรงนั้นก็คือตัวท่านเองจะหนีไปไหนทีนี้เห็นไหมฮะโอ้ยมีหลักพิจารณาเยอะแยะไปยิ่งบ้านเราทีวีเนี่ยเรื่องสมาธิจิตเนี่ยโอ้โหดูก็เยอะสมาธิก่อนหลับก่อนนอนอะไรพวกนี้นอนใส่เสียบหูไปเลยไม่มีอะไรเสียบใส่หูนั่นฟังมันหลับคาหูไปเลยเสียงผมไม่ได้นะกล่อมไปทั้งเวลาหลับเวลาตื่นนี่ทำไปเล่นไปนะครับเอ๊คนที่เข้าใจเรื่องเสียงดิวันก่อนเนี่ยแต่แมนเขาบอกเสียงคือเสียงไม่ใช่ภาษาคือเสียงเห็นไหมเสียงไม่ใช่ภาษาคือเสียงเห็นเขาล็อกอยู่ตั้งหลายล็อกลุงหมอก็เดินผ่านไปพอดีเสียงไม่ใช่ภาษาคือเสียงใช่ไหมลุงใช่คำเดียวก็เดินหนีเลยทีใช่มันยังต่อยนะเรื่องว่ายังต่อยนะเสียงคือขึ้นพลังงานทีเนี้ยพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยแต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อีกโอ้ยเวอร์ไวเวฟเลยฟังทันไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคนะเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานนะจำด้วยครับ เสียงไม่ใช่ภาษาคือเสียงโอเคไหมโอเคนะแล้วถามว่าใครเปล่งภาษาเวลานี้วินาทีนี้ก็ลุงหงอกอ่ะ มันก็เป็นคลื่นจ้ะครับก็มาตามคลื่นมาบ้านท่านมาตามคลื่นคลื่นเทคโนโลยีเนี่ยฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นำคลื่นเนี่ยให้กลับถึงบ้านท่านนะคลื่นที่ว่าเนี่ยมันมาจากบริสุทธิ์ไหมล่ะนั่งพูดอยู่เนี่ยถ้าบริสุทธิ์มันก็ทำให้คลื่นในบ้านท่านบริสุทธิ์ตามไปด้วยมันจะไล่ไม่บริสุทธิ์มันไปเองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเปิดไปเถอะดังๆไม่ฟังก็มีหมูมีหมาแมวฟังไปเถอะครับจะเป็นไรเสียงผมอยู่บ้านใครไม่ได้มีการสื่อร้อนละมั้งฟังเสียงลุงหงอแล้วฝนตกหลังคารั่วเลยโอ้ลุงหงอเลยซวยจังยังไม่ยังไปเปิดแบบนั้นเลยฝนหงอทีไรโหยต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดเลยต้นไม้โค่นหมดเลยโอ้ยอย่าไปฟังมันลุงหงอกใช่ไหมฮะฟังแล้วมันขี้หูมันสั่นสะเทือนนี่ไม่ปรับหูฟังมาแล้วมันมีชิชิวาหน่อยซึมกระทือทึกไม่เอาเปิดมิติใหม่ซึมกระทือทึกมันแปลว่าอะไรไม่รู้
ยุคนี้เขาเรียกกันว่าอะไรโรคซึมเศร้าแค่ซึมเศร้าก็เรียกว่าโรคเวรกรรมมานี่พวกซึมเศร้านี่ทำให้หัวร้อให้ดูเอาแบบท้องแข็งได้ด้วยโธ่ใช่ไหมมานี่จะทำให้หัวร้อให้ดูเอาแบบเอาหัวเราแบบท้องแข็งเป็นท้องอ่อนไปเลยดีไหมซึมเศร้าไม่เอาทำไมมันต้องยากเลยจริงก็คนมันไม่ยากพอไหวไหมครับศูนย์กลางของโลกมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานะครับจำไม่เปลี่ยนคำพูดนะอยู่ตัวท่านที่ตัวผมโอเคเราคือโลกโลกคือเราเราคือโลกโลกคือเราเข้าใจตัวเราทั้งหมดมันก็เข้าใจโลกไปนี้ทั้งหมดเหมือนกันจบข่าวแต่เข้าใจตัวเราด้วยวิธีไหนกายใจจิตครับครับภาษานี้ใช้กันมา 2,000 กว่าปีแล้วถามไม่มีใครเข้าถึงที่ว่าเนี่ยมีใครบ้างที่เข้าถึงเนี่ยเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์มันมี 100% เข้าถึง20เข้าถึง 25% เขาเรียกว่าอริยบุคคลมีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันในสายของสาธุนะเข้าถึง 50% ก็เรียกว่าสกิทาหรือสกทาคามีเข้าถึง 75% อัพก็เรียกว่าอนาคามีเข้าถึง 100% นะเขาเรียกว่าอรหันต์เกินต่างหาก 100% เกินต่างหากนะมันก็เป็นอีกลักษณะอรหันต์แบบนึงไปอรหันต์แบบทำประโยชน์ให้กับทั้งโลกประมาณจะบอกให้ทราบไว้นะครับอรหันต์มีอยู่4ระดับนะครับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติง่ายๆคือบรรลุธาตุไฟเจโตบรรลุธาตุไฟใช่ไหมพอได้ไหมล่ะปัญญาเนี่ยได้ปัญญาวุฒิได้ไรได้บรรลุธาตุดินได้ครับเพราะมันได้หมดเพราะแค่โสดาเนี่ยก็ได้แล้วได้ธาตุดินนะครับนี่มันใช้ของแข็งเป็นประโยชน์ได้เลยเนี่ยไม่พูดเล่นนะรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นก่อนเนี่ยเขาจิบก้อนหินมาฝนใส่หินธรรมชาตินะให้เด็กดื่มนะหายเจ็บหายปวดนะท้องหลงเสียทำไม่เล่นเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้ยุคสมัยนี้มันชนะข้าคารมากเกินไปมันก็เลยไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชพวกนี้ใช่ไหมนี่มันฟื้นกลับคืนมาแล้วไม่พูดเล่นนะใบไม้ทุกใบไม่เห็นพืชทุกต้นเป็นยาไม่ได้ยินเลยลูกงอกนี่นะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้รากไม้เป็นยาหมดรากไม้รากต้นยังรากมันยังเป็นยานะรักษาอะไรก็รักษามนุษย์นะครับใครยังใช้ว่ารักษาโรคอย่างก็คือโง่ละนี่หรอใครบอกรักษาโรคก็โง่ทั้งเมืองนะอย่างโง่ๆไปเราไม่โง่ตามอยู่แล้วล่ะใช้คำว่ารักษาอะไรกันโง่ทั้งเมืองอย่าเร็วนะคำว่ารักษาเป็นภาษากฎหมายนะอย่าไปใช้ส่วน15นะก่อนใช่ไหมไปแย่งใช้เขาได้ที่ไหนล่ะคำว่ารักษาเนี่ยแล้วก็เหยียบเอานะคำว่าเขาคือใครที่ว่าเนี่ยก็วิชาชีพเขานั่นแหละโถไม่ได้สนเห็นไหมคนเขาไม่สนก็คือไม่สนนั่งพูดนี่คือไม่สนใช่ไหมฮะตัวเราเนี่ยคือศูนย์กลางของโลกแล้วศูนย์กลางจักรวาลที่ไหนน่ะก็ตัวเรานี่แหละครับถ้าบอกว่าสุริยะจักรวาลคำว่าสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมศูนย์กลางก็อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นแหละก็เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ศูนย์กลางจักรวาลอ้าวเราไปว่าท่านกับผมนะถ้ามีส่วนร่วมกันก็
มีโอกาสมีโอกาสถ้าไม่มีส่วนร่วมทางด้านความคิดกระบวนการคิดมันคนละมิติทางด้านความคิดนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วล่ะแล้วเอกภพหรือศูนย์กลางของจิตวิญญาณอยู่ที่ตัวเราอีกแล้วเออเอาใครจะตอบได้ที่ศูนย์กลางเอกภพศูนย์กลางแกลเล็กซี่อยู่ไหนที่ตัวเราอีกแล้วอ้าวเอาสิศูนย์กลางแกลเล็กซี่อยู่ไหนที่ตัวเราอ่ะเออเอากับลุงหมอกสิอ่ะเอาสิงานเนี้ยศูนย์กลางเอกภพต้องมาอยู่ตรงไหนที่ตัวเราอีกแล้วเห็นไหมอะไรมันจะขนาดนั้นลุงหมอกเอาก็เล่าผ่านภาษาพระอรหันต์ก็บอกยังไง รับได้ก็รับไปแค่นั้นเองรับไม่ได้ก็อย่ากล่าวโทษกันยินดีให้ด่าเมียพ่อนะเมียพ่อลุงงอนะคือนางคำมีเชิญสิครับมีปัญญาด่าให้มันนางคำมีเมียพ่อลุงงอก ถ้าผัวแม่ลุงงอกก็คือนายจูมใส่เข้าไปเลยนายจุนก็มีเอาไปเลยเอาไปเลยด่าให้มันน้ำใจไปเลยด่าแล้วถ้ามันถูกเขาเกรงมันจะถูกเราสิเผาไปตั้งนานแล้วมีถูกเขาได้ยังไงเนาะใช่ไหมครับก็ถูกแต่เรานะก็เราด่ายังก็ถูกเราก็เจอเราทั้งนั้นนะครับก็เราเป็นฝ่ายด่าไม่ใช่หรือก็เรารับเต็มอันก็อยากจะรับเนี่ยก็ด่ามันทุกวันสิครับทุกชั่วโมงมาเลยภาษาเขาดินก็มีเยอะแยะมีใช้ ไปเป็นไหมเนี่ยสรุปนั้นเราเป็นศูนย์กลางทุกสรรพสิ่งรวมความแล้วตัวเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง แต่พูดได้เพียงงอกคนเดียวนะสงวนสิทธิ์สงวนสิทธิ คนอื่นห้ามพูดนะเดี๋ยวจะเข้าตัวไม่ใช่หรอครับเกรงมันจะเข้าตัวเข้าตัวอะไรมันเข้าตัวรู้เองนะครับอะไรมันเข้าตัวใจผมบอกเลยนะเอาอะไรมาการันตีก็พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกมันการันตีเนี่ยโยนเลยทีนี้โยนให้พระราชภานะของพระศรีอะหรือจะไม่ตายด้วยเขาแอบมองอยู่บ้านท่านอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยพวกนี้ก็มีหูทิพตาทิพนะสัตว์พวกนี้สัตว์พญานาคพญามังกรพญามังกรเป็นพาหนะของใครทีนี้พระแม่กวนอิมก็ได้มั้งของเซียนก็แล้วกันนะเซียนคืออรหันต์นะเป็นเซียนก็เรียกอรหันต์นะครับเซียนปอยเซียนปลูกไว้เยอะต้นปอยเซียนในหน้าบ้านให้มีดอกกันโอ้ยคุ้มเห็นแต่อยู่บ้านคุณจิตราเนี่ยดอกโพเซียนเนี่ยครับอยู่หน้าบ้านอยู่หลังบ้านเต็มเป็นพุ่มงามมากครับไม่ใช่งามธรรมดานะครับเต็มเลยไหมยุ้ยแทบจะไม่มีใบเลยนะครับนั่นคือต้นโพเซียนประโยชน์ต้นโพเซียนฟังดีนะทุกวันนี้รู้ไหมพวกมือถือมือถอยเนี่ยพวกคลื่นเนี่ยเอาไว้ใกล้โต๊ะทำงานพวกนี้ไอ้ตัวที่มันปลายแหลมคมเนี่ยมันจะดูดซับได้ไวนะปลายแหลมเหมือนปลายเข็มเนี่ยมันจะดูดซับคลื่นนี้ได้ไวนะแทนที่มันจะพุ่งตรงมาหาเรามันแอบสอบที่คลื่นก่อนที่มันจะมาหาเราเนี่ยมันจะดูดไว้ก่อนบอกเคล็ดลับขนาดนั้นนะลุงรู้ขนาดนั้นเวลารู้ใช่ไหมฮะไอ้พวกฝังของฝังเข็มนี่โอ้ยเป็นค่านิยมไปหมดแล้วทุกวันนี้ลุงบอกพลังงานผ่านของแหลมไปฝังเข็มฝังอะไรพลังงานผ่านของแหลมมันผ่านได้หมดนะพลังงานผ่านของแหลมเนี่ยได้หมดนะเพราะพลังงานมันอยู่ในของแหลมเนี่ยพลังงานอยู่ในสสารมันขับเคลื่อนได้ไหมคนขับเคลื่อนทำได้หมดขับเคลื่อนพลังงานที่ว่าก็ทำได้หมดก็ใช้ของแข็งเป็นประโยชน์ไงง่ายจะตายไปไม่ต้องยากเลยโอเคนะพอได้นะหวังว่าคงจะทันกันนะพี่นะก็ขอให้
สลับกันไปฟังให้มันเพลินถ้ามันเป็นคำว่าเพลินได้นะครับเอ้าจะให้ดีจับผิดลูกน้องจับผิดก็ถามกันมาโอเคนะจับผิดคนไหนจับผิดได้ก็มาโอเคนะครับจะได้แชร์กันที่นี่ไม่มีเฉือนนะครับมีแต่แชร์นะครับคือเขาเฉือนนะครับว่าเอาผิดเอาถูกนะครับคือมาเฉือนนะครับเธอถูกฉันผิดเธอผิดฉันถูกในโลกนี้มันเป็นมาตลอดเราไม่ผิดไม่ถูกกับใครเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างผิดกับถูกอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวอยู่ตรงกลางระหว่างยาวกับสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านเราต้องทำตัวเป็นให้ได้แข็ไหมอยู่ตรงกลางระหว่างเขาควายมันจะชนกันอยู่แล้วเขาควายเนี่ยจะชนอยู่แล้วเนี่ยปล่อยมันชนกันอยากชนกันปล่อยมันควายควายไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์ต้องคุยกันรู้เรื่องมนุษย์ต้องเป็นผู้ที่เสียสละครับใช่ไหมแต่แบกมันไม่มากมายนะอำนาจจริงเดี๋ยวเขาจะแอร์แถเพราะอำนาจสุดท้ายนะ นะเรื่องเขาใช่เรื่องเราไปเราไปต่อลุงออกคอยดูทีนี้ขออนุญาตนะสกิดเบาๆนะตามปกตินะห้ามร้องอ้อแอนะไม่เอานะสกิดนะก็แอ้งไม่เอายิ้มสิครับสกิดลุงออกสกิดปุ๊บเฮ้ยดีจังเลยเฮ้ยสบายจังแม่เนี่ยนี่สกิดหน้าจอเนี่ยไม่รู้สกิดใครก่อนอ้าวแก้วตาสกิดก่อนธนพรมุ้ยเบญจมาศว่าไปทำประสิทธิ์สกิดไปเรื่อยไปคนไกลแม่สกิดไปหมดแล้วสมบัติเอาเข้าไปคงคิดไว้ผมแชร์เพื่อนดูแล้วครับแค่คนเห็นหน้าก็เลื่อนหนีอ้าวใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องรู้จักไอ้เงาะไหมล่ะไอ้เงาะมีแต่นางสาวรจนาทรจะรู้ว่าภายในตัวร่างกายในภายในของไอ้ง้อมีอะไรย้ำมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าในตัวไอ้ง้อมันมีอะไรรู้จักพระคิริวหอทองไหมล่ะโยมเห็นไหมรู้จักเพชรไหมล่ะมันอยู่ตรงไหนเพชรมาจากของดำนะครับไม่รู้เพชรนะต้องกลั่นมาตั้งแต่ของดำของร้อนนะทั้งดำทั้งร้อนนะเพชรไหนรู้ไหมเพชรมาจากคาร์บอนนะแต่ต้องผ่านความร้อนสูงมันจะก็มันจะตกผลึกเป็นเพชรเห็นไหมฮะถึงบอกไงดูแค่นี้เพลินเพลินสบายเห็นหน้ามันก็หน้าตบแล้วลุงอ๋อมจะมีอะไรโอเคนะดีแล้วครับแชร์ไปเขามีบุญเขาจะรับเขาได้เองนะคุณคงนะอย่าไปคิดมากเราถือว่าเราแบ่งเผื่อแบ่งปันเขาไม่รับเรื่องเขาเหมือนกับเราให้ของเขาไม่รับเรื่องเขาแต่เราให้ไปแล้วจบข่าวแล้วนะครับใช่ไหมคนให้คือผู้ได้นะผู้ให้คือผู้ได้นะโอเคไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักลุงออกพักไม่ได้ใช่ครับอยู่ในหน้าที่อยู่พักได้ไงล่ะครับหน้าที่ขับรถอยู่พักก็แย่ใช่ครับหน้าพี่กำลัง อะไรอยู่เวลาเนี่ยหยุดพักเดินหนีเลยแล้วท่านอยู่กับใครทีเนี้ย โอเคไก่ฟ้าไก่ฟ้าโอเคไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักไปเหมือนลมพัดลมโชยมาลมโชยมานู่นลมมันพัดมันผ่านก็โชยมาแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปตามลมมันเย็นนะมันร้อนนะมันอุ่นนะอยู่กับตัวเองก็อยู่กับชั้นบรรยากาศเนี่ยฮะอยู่กับความดันความกดความดันความชื้นพยายามเอาสมูทสีเอาไว้ผิวหนังเราเนี่ยค่อยๆซึมซับเอาของอยู่รอบกายเป็นของมีประโยชน์นะพี่นะอย่าให้แต่โทษนะของรอบกายเราเนี่ยแอร์ก็เป็นโทษหมดแล้วก็จะได้อะไรทีเนี้ยเป็นประโยชน์หมด ใช่ไหมครับขี้หมาก็เป็นประโยชน์กลิ่นก็เป็นประโยชน์นะฮะกลิ่นเหม็นกลิ่นเนื้อเนี่ยประโยชน์หมดจริงผมเคยรังเกียจที่ไหนได้จริงยังเหลือคือกินนั่นเองกินไปทำไมมันโง่ละมันผ่านหูผ่านจมูกมาก็มันผ่านมาแล้วมันเข้าจมูกเราได้โวยไปทำไม
ปิดจมูกก็เดินหนีก็จบข่าวแล้วนี่ถ้าหนีได้ถ้าหนีไม่ได้บนรถเมล์เงี้ยยุ่งสิครับรถโดยสารหนีได้ที่ไหนยอมแบบนั้นจึงยอมอู้แมนบอผมก็ดูไปเรื่อยนะเนี่ยไม่มีใครถามเนี่ยจะไปเจอคำถามหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเจอไปค่อยๆดูโอ้จากปัตตานีใช่หรือเนี่ยโอ้โหชัดเจนต่างหากนะคุณฮุรานีเหรอโอ้โหคุมศีรษะเนี่ยคุณฮุรานีดีแล้วครับกลุ่มอามินอาเมนฟังๆหน่อยก็แล้วกันก็เรื่องราวมนุษย์เท่านั้นนะครับสาธุอามินอาเมนโอมอามินจะพูดก็มีอยู่แค่นี้มนุษย์โลกมีอยู่แค่นี้จริงอ้าวนิดเชียคิดเสียสาธุก็คือสายพุทธพุทธแบบหินยานนะพุทธในทางอรหันต์นะหินยานนี่ด้วยก็มีวัชรยานแปลว่าวัชรยานนู่นพิเบศวัชรยานสัญลักษณ์เขาคือเหมือนกับนะสัญลักษณ์เขามันเหมือนกับเหมือนกับเนี่ยสัญลักษณ์วัชรยานนะครับมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยปื๊ดเป็นอย่างเงี้ยแขนมาแล้วก็มาข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกลมมันเหมือนนาฬิกาก็ได้นาฬิกาทรายก็ได้วางเหมือนเลข8ก็ว่าได้ Infinity. อินฟินิตี้ลูกอินฟินิตี้นะครับนี่คือวัชรยานจะเอาขี้หมามาทำก็เหมือนตรงนั้นนะครับเอาเหล็กเอาโลหะอะไรเอาไม้มาทำก็เป็นสัญลักษณ์วัชรยานเขาโอเคไหมสุดท้ายกำลังก็ไปสู่นู่นหินยานหินยานเหนือกว่าครับหินยานมันกลุ่มอรหันต์จำด้วยครับอย่าไปคิดมากหินยานคือกลุ่มอรหันต์พวกทางด้านอมิตรพุทธกลุ่มพระโพธิสัตว์ง่ายวิธีการจำแนกง่ายจะตายไปพระโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาจะถ้าพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์เดินคู่กันนะอย่างนี้เลยครับคือพระโพธิสัตว์ก็จะเขาทำหน้าที่อะไรนะบริการอาหารหวานข้าวที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยฝ่ายพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนั้น โอเคไหมแล้วเขาก็ได้บุญกุศลจากอรหันต์ทุกคำทุกอะไรต่างๆมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะสื่อสารกันจำไม่ได้ครับน่าจำนะน่าจำมากโอเคนะแล้วก็ทางด้านเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกวัชรยานใช่ไหมฮะมันเหมือนกับอินฟินิตี้นะครับมันจะไปต่างอะไรกับยินหยางทีเนี้ยก็เท่ากันนะรูปแบบมันเท่ากันไม่ไปต่างตรงไหนล่ะเห็นไหมฮะยินหยางก็เนี่ยขาวดำนะมาบรรจบกันเห็นไหมครับยินหยางก็คืออะไรก็คือกลุ่มอมิตรพุทธนั่นแหละกลุ่มยินหยางบอกไหนก็ได้ดีไหมดีสิครับก็กลุ่มสมดุลไงนะถ้าพูดผ่านภาษาของหินยานก็คืออุเบกขานั่นแหละครับกลุ่มอุเบกขากลุ่มเฉยรวยฉันก็เฉยไม่เคยแสดงความรวยเลยจนฉันก็เฉยไม่ได้แสดงความจนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมกลุ่มเนี้ยใจเขาเหนือใจนะให้ดูไปใจคำว่าเฉยคือใจไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆไงหรือว่าใจเป็นกลางนั่นนะใจเป็นกลางนั่นนะใจเป็นกลางนั่นนะใจเป็นกลางจริงๆก็พระอนาคามีนั่นหนึ่งกลางจริงๆครับเหมือนเหรียญสองด้านมันเท่ากันด้านซ้ายด้านขวามันเท่ากันรออย่างเดียวคือมันผ่าตรงกลางแป๊กนั่นเองนั่นอรหันต์เลยครับแบบพลิกแค่ข้ามคืนครับก็เรียกว่าหายใจเครื่องสุดท้ายเพราะฉะนั้นคำว่าพระอนาคามีนั้นแปลว่าผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนะจำด้วยครับอีกขั้วนึงก็คือผู้ไม่มาเกิดแล้วคือเข้าภาวะพระนิพพานจบข่าวเลยนะเข้าสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จบเลยนะครับก็แค่นั้นผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วแปลว่ามันเวียนว่ายมาเยอะแล้วนะในวัฏฏะผู้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะก็พอเวลาถึงจุดปุ๊บจะพลิกขั้วปุ๊บเข้าสู่พระนิพพานหรือเข้าสู่โลกุตตรธรรมไปเลยเข้าสู่แอ่งใหญ่เลยคือปรมัตถสัจธรรมไปหรือข้าคงที่ไปหรือพลังงานบริสุทธิ์ไปหรือพระผู้เป็นเจ้าไปจบข่าวดีไหมพี่
ยุคนี้แหละครับยุคทันเนี่ยยุคนี้แหละครับฟังไปเถอะลุงหงอกท่านที่อยู่ในกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมกลุ่มโอมก็จะน้อยลงไปทีน้อยสองน้อยเพราะว่า กลุ่มโอมก็ดีเพราะว่ากลุ่มโอมนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นในมากกลุ่มโอมนี่ครับกลุ่มโอมก็คืออินเดียทั้งประเทศมั้งเกือบทั้งประเทศก็แล้วกันกลุ่มโอมนะครับ จะไม่ว่าศิวะก็โอมอุมาก็โอมวิษณุก็โอมนารายณ์ก็โอมพิฆเนศก็โอมปิดหูด้วยยิ่งดีนะครับโอมลองสิครับเคยไหมครับลองก็เลยคุยกับตัวเองด้วยเสียงเนี่ยครับร้องสิครับเป็นอะไรไปล่ะโถลูกก็บอกให้ทำทำไปเถอะ นะดีทั้งนั้นแหละบอกให้ก็ได้นะครับง่ายๆธรรมชาติในตัวเราเนี่ยพี่เอ้ยผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคยินดีด้วยหลายคนวันนี้ลุงกินอะไรมาครับไม่ดับไปหลายรอบแล้ว โอ้ยไม่หูหรอกครับไปกินอะไรมาวันนี้ก็ปกตินะไม่ได้กินกินไก่กินกวางกินช้างกินงูไม่นะกินอะไรก็มีทุเรียนกินทุเรียนใช่อาหารเทวดาเขาว่าดูสิครับมันมีหนามันป้องกันตัวเองข้างในมันเจ๋งนะทุเรียนทุเรียนใช่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 คนก็มาให้จากระยองก็เลยใส่เข้าไปเต็มเต็มตัวนี้คุณลุงส่งกลิ่นมาทางไกลด้วยค่ะจะได้จมูกโล่งโปร่งและสบายตัวอันแน่เอาไปเลยเอากลิ่นเหรอเอาแน่ใจนะว่าทำได้รับได้แน่ใจนะแน่ใจนะว่ารับได้อย่าโมเมชั่นนะแมวนะอยากได้แต่รับไม่ได้แค่นะจะปล่อยกลิ่นมันเป็นอะไรกลิ่นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์บอกให้ก็ได้ใช่กลิ่นเป็นอะตอมนะจำด้วยครับ กลิ่นเป็นอะตอมเป็นรูปนะฮะกลิ่นเป็นรูปในรูปมันมีน้ำอยู่นะครับแล้วท่านจะได้กลิ่นนี่นะฮะจมูกลึกๆฮะแล้วสันจะได้เองนะตัวบริสุทธิ์อยู่นั่นเองโอเคไหมพร้อม3 2เห็นไหมได้จมูกเอาหูไปด้วยทีนี้ทั้งจมูกทั้งหูด้วยมันสองในห้ากันแล้วหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสไงนี่เอาทั้งหูทั้งกลิ่นเลยโยมดูสิสองแรงบวกสิไหวไหมใครจับรหัสไหนได้ก็รหัสนั้นนะครับนี่ลูกหลานใครที่สงสัยผมจะอธิบายเรื่องพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันไม่มีตัวตนแต่รู้สึกได้แล้วกันครับไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีตัวตนพลังงานมีตัวตนก็แต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีตัวตนก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมีคนสงสัยเรื่อง E กับ MC ยกกำลัง2จังนะครับสมการไอน์สไตน์นะครับเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะเพราะผมเริ่มมาทางด้านนี้แล้วมันจะถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่
ไม่กระไรอยู่นะครับลืมไปด้วยจดไว้เขียนไว้ EMC Square นะอย่าลืมนะฮะเอากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ใครมีเพื่อนฝูงนักวิทยาศาสตร์ไปชื่นชมนักไอน์สไตน์นั่นแหละพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะครับ แชร์ไปต่อไปบอกกันเพื่อนฝูงอยากจะได้นักวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนี่ยในห้องแลบมันเป็นยังไงเนเจอร์เป็นยังไงได้แต่ห้องแลบเถอะเอาเนเจอร์ยิงซวยเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับบอกให้กระดาษนะครับน้ำหวังว่ากลิ่นกับเสียงไปแล้วเมื่อกี้นี่นะน้ำที่ผ่านการฟังลุงออกไลฟ์สดแล้วเอาไปรดต้นไม้ที่เหี่ยวแล้วกลับออกดอกออกผลเพราะอะไรคะโอ้โหคุณชิริพรเสียงลุงออกเป็นปุ๋ยหรือคะเป็นยาเสียงลุงออกเป็นยาลองดูสิไปเลยเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็เปิดมันทิ้งเอาไว้เนี่ยเถอะมันหมดแบตเตอรี่ก็มาชาร์จเอาลองสิครับต้นไม้บ้านท่านนะวางไปเถอะเดี๋ยวนะกลางวันกลางคืนจะดีกว่ากันนะครับผมขอแนะนำกลางคืนนะมันมืดยิ่งดีครับผมแนะนำกลางคืนนะครับมันมืดยิ่งดีนะถ้าผมแนะนำนะกลางคืนมืดมืดได้ยิ่งดีบอกให้ทราบไว้ก็ความสว่างอยู่ในความมืดโอ้ยจริงเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้คุณอ๋อโอเคครับเขาเรียกอะไรนะชุดเลยนะที่คลุมศีรษะทางชาวเรียกมุสลิมใช่ไหมครับนั่นแหละครับอันเดียวกันทั้งหมดครับทุกอย่างมาจากที่เดียวกันหมดครับบอกให้ทราบไว้นะครับเรามาแยกกันคือคนเกิดก่อนก็พาแยกก็ว่าศาสดาเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกโอเคไหมครับถ้าพระศาสดาเกิดขึ้นที่ตะวันตกกลางอิสราเอลก็ใช่นะซีเรียก็ใช่นะอะไรกันที่ก็คือมึงทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมฮะนั่นแหละครับ จะบอกให้ทราบไว้นะครับอิรักอิหร่านใช่ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะ ทำไมถ้าวิเคราะห์นิดนึงต้องขออนุญาตความจริงไม่นะครับไม่แสดงความเห็นแต่ฉันอยากจะคุยกับทางด้านท่านเป็นผู้นำมุสลิมผมอยากจะคุยกับท่านคือจะถามท่านด้วยแล้วก็ได้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเพราะมนุษย์เหมือนกันเก็บไว้ทำไมเนี่ยใช่ไหมมนุษย์เหมือนกันอย่าไปมองเกินกว่ากันมนุษย์มีค่าเท่ากันกลัวเจ็บกลัวตายไหมครับค่าเท่ากันอยู่ตรงนั้นเองกลัวเจ็บกลัวตายแค่นะถ้าเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วก็ทำความเข้าใจไปทำความเข้าใจเรียนรู้ทุกเรื่องมันจะเอ็กซ์เพิร์ททุกเรื่องนะครับบางทีประเพณีว่าทำมันมาบีบรัดเป็นกันนะมันมาป้องกันไม่ให้เราศึกษาได้หรือว่าอะไรศึกษาไปเหมือนกับชาวโลกศึกษาไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็คิดเองฮะตรงนั้นนะครับให้ผมคิดแทนให้ไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟังดูตรงด้านเนี้ยมันไม่ได้สูญเสียอะไรเนี่ยครับอยู่ในห้องหับคนเดียวฟังได้สบายผมไปด่าเมียครอใครไม่ได้เคยให้รายอะไรสักกะติดเดียวนะครับนี่เป็นต้นเนาะโอเคมีอะไรอีกลุงเมื่อวานนี้หนูได้กลิ่นไม่ค่อยดีเหม็นๆสาบสัตว์ของอากาศกับจรดไปด้วยในกาณากาเชิญพยาค่ะอายตนะ5รับแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปบันทึกที่สมองถูกต้องครับถูกต้องนะแล้วคนเป็นใบ้หูหนวกตาบอดจะรับไหมเขาก็มีสื่อสารก็มีตั้ง5อย่างหูหนวกก็มีสัมผัสที่ดีนะใครไปแตะเนื้อตรงตัวเขาเนี่ยเขาจะรู้นะเห็นไหมคล้ายๆกับว่ามันมี5อย่างทั่วไปใช่ไหมครับแต่มันย่อให้เหลือ4อย่างก็ยิ่งมีความพยายามมากกว่าคนปกตินะครับคนหูไม่ดีบอกให้ทราบไว้นะครับจะมีความพยายามในสิ่งที่เขาพยายามมากกว่าคนปกติแค่มันชดเชยกันไงมีแต่พวกตาหูตาจมูกปกตินะฮะมันเลอะจนเกินไปมันหลายหลากมากเลยเกินแต่ละวันคอนเซนเทรตสักอย่างจ้ะครับ
เสียงก็เสียงฟังมันไปเลยเพลงเนี่ยเพลงหมากัดกันก็ฟังไว้เถอะครับนะไส้เลือนถูกที่เท่าก็ฟังไว้เถอะครับแล้วก็ฟังพวกโมเสสเนี่ยใช่ป่ะรู้นะไอ้ฟังที่มันเป็นเสียงที่มันลึกๆนุ่มๆเสียงกีตงกีตาร์พินใช่ไหมเพียงสีสีซอไวโอลินแต่ผมชอบเสียงอะไรไหมผมชอบเสียงไวโอลินมากกว่านะครับสีซอปื๊ดนะคนที่สมูทนะฮะก็จะกดเสียงได้ก็จะคนที่ก็จะคลื่นเสียงมันจะออกมาคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้ แล้วมันนุ่มนวลเพราะมันเกิดจากคนนะครับที่กำลังพูดเนี่ยผมย้อนไปถึงประมาณสัก30ปีได้มั้งหรือ40ปีได้มั้งตั้งแต่ปี2เดี๋ยวนะ2122ยุคนั้นมันได้ทีวีมาใหม่ขาวดำนะยังไม่ใช่สีเลยซ้ำไปยี่ห้ออะไรเนชั่นแนลเฮ้อไม่เคยมีทีวีใช้เฮ้อเลิกทำงานรีบกลับบ้านไปติดหนังชื่อขบวนการเป่าเปี่ยวขบวนการเป่าเปี่ยวนั่นนะเขาอยู่ในบรรยากาศสีเขาทำอะไรต่างๆก็อยู่นั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละจะปราบมันนี่แค่สีซอเนี่ยสีไวโอลินเนี่ยครับตอนนั้นเร่งหมดเลยกันเร่งหมดนั่นคือพลังงานนะครับคนที่เขาบรรลุธรรมก็ทำได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเขาคิดถึงสิ่งใดเจอแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้เขาคิดถึงสิ่งใดในหนังมันก็มีคำว่ามีการต่อสู้กันไหมมีเอาชนะกันใช่ไหมล่ะมีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมมันก็แค่ฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมฝ่ายบรรลุธรรมมันไม่มีหรือถ้ามีก็เอาสีซอเนี่ยฝ่ายบรรลุธรรมฝ่ายธรรมะมีสิทธิ์บรรลุธรรมฝ่ายธรรมไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมไม่มีทางพอถึงจุดแล้วเจอเพดานลงทันทีนะกลุ่มถ้าหากว่าเจอไซตอนเจอซาตานเจอมัจจุราชเจอราหูกดทันทีบอกให้ทราบก็ได้นะครับฝ่ายอธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นแรงแต่ลงเร็วมากหัวทิ่มดินนะ เดี๋ยวหาพระองค์ไม่เตือนนะเตือนแล้วนะโอเคนะครับหวังว่าต่อไปนะคุณภูมิกนกครับอายตนะ5รับแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์บันทึกในสมองใช่นี่ในรูปของปุถุชนทั่วไปทั้งหมดอ่ะ 7,000 กว่าล้านคนนะครับใช่นะรับแต่พลังงานที่ไม่ควรตัวเราเกิดมามันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วไอ้ที่เราเกิดมานะฮะฮาฟขาวครึ่งนึงดำขึ้นแต่ขาวสนิทนะฮะขาวไม่มีทิฏฐิดำก็หาอะไรมาเปื้อนไม่ได้ก็เลยออกมาแบบฮาร์ฟฮาร์ฟบอกให้ทราบไว้นะครับมนุษย์ปกติเรียนง่ายด้วยเนี่ยเรียนรู้ง่ายด้วยเอาว่าฮาร์ฟฮาร์ฟก็แล้วกันดีกับชั่วมาพร้อมกันจึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ได้จำนะครับทีนี้คำสอนทำดีละชั่วทุกศาสนาเห็นไหมฮะทำดีหนีชั่วนั่นก็พัฒนากันชาติเนี่ยนะเพิ่มตัวขาวตัวดำจะลดตัวดำมันจะลดลงไปเองเพิ่มตัวขาว นะก็ใจดีทำดีคิดดีคิดดีคือใจดีเห็นไหมครับคิดถูกใจถูกมนุษย์มันจะยุ่งตรงที่ถูกกับผิดยุ่งเธอถูกฉันผิดเธอผิดฉันถูกอย่างนี้ครับเดี๋ยวทะเลาะแล้วก็ตีกันตายทั้งเมืองเชื่อไหมเชื่อคอยดูงั้นเราไม่เข้ากลุ่มนั้นเรายืนดูเฉยประมาณนั้นนะครับนั่นจำแนกนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเรื่องพวกนี้นะฮะถ้าเขาชั่วกับดีปุ๊บเนี่ยสบายเลยถ้าทุกคนคิดชั่วกับดีไม่เอาผิดถูกเข้ามาว่าโอ้โหนี่เลยครับพัฒนาได้เร็วด้วยครับคนที่เอาผิดถูกเข้ามาเป็นตัวเริ่มต้นพิจารณาลงทั้งคู่แย่ทั้งคู่ผิดกับถูกบอกให้ทราบไว้แย่ทั้งคู่ใครยึดผิดยึดถูกอยู่ทุกวันเนี่ยลงทั้งคู่ใครยึดดีหรือชั่วดีขึ้นนี่ชั่วก็ลงเห็นไหมดีชั่วมันเหนือกว่าผิดถูกมันลงทั้งคู่โอเคไหมครับดีขึ้นชั่วลงเห็นไหม
งั้นเลือกดีดีกว่ามั้งคิดดีพูดดีทำดีนั่นน่ะกายวาจาใจน่ะมันจะหนีไปไหนได้ทีนี้อันเดียวกันว่าทำไมมีจบข่าวนะคุณต่อไปทีนึงดูจิดูจิมีไผบ้างเด้อมีคำถามบ่เอาละสิเอาละสิงานนี้ หนูเป็นอิสลามค่ะขอบคุณลุงที่ให้ความรู้ความรู้ที่ลุงถ่ายทอดออกมาคือความเข้าใจที่หนูเข้าใจแต่หนูมิได้แต่หนูมิได้พูดออกมาโอเคไม่ได้พูดออกมาถูกต้องครับอยู่ภายในใจถูกต้องครับเพราะคนฟังไม่เข้าใจเขาว่าหนูบ้าดีแล้วล่ะครับคนเห็นผีคนนั้นคือผีคนให้โทษผู้อื่นคนนั้นน่ะคือมีโทษคนที่เขากล่าวหาว่าเราว่าเขาน่ะคือบ้าจำแม่นๆครับลุงงอกไม่เปลี่ยนคำพูดนะเออสรุปลุงงอกนะนี่สรุปลุงงอกนะท่านทั้งหลายเธอก็แล้วกันมึงก็แล้วกันผมชี้ไปข้างนอกกันนะมึงเนี่ยว่ากูบ้าแน่ๆมึงเนี่ยคือบ้าตัวจริงใช่ไหมกูมันเกินบ้าเข้าไปแล้วเงี้ยใครยังบ้าอยู่ก็เชิญสิครับเนื้อบ้าแอปนอร์มอนไงนี่นะมนุษย์แอปนอร์มอนนั่งพูดอยู่นี่พี่แล้วมนุษย์อันคอนเชียสด้วยไร้ความรู้สึกขาดสติแต่มันขาดแค่วินาทีเดียวสติมันหายไปแค่ครึ่งวงกลมเองครึ่งวินาทีก็ได้สติมันจะขาดหายไปเพียงครึ่งวินาทีเท่าเวลาเป็นตัวตั้งนะครับแค่ครึ่งวินาทีสติจะหายไปครึ่งวินาทีเท่านั้นเองนั่นก็มีเหมือนเดิมเลยจ้าเนี่ยมาเขียนภาพให้ดูด้วยดีแล้วครับที่เขาว่าหนูบ้าอย่าไปต่อต้านเขานะครับนะ ด่ามันแรงก็ได้แต่ใหญ่เขาได้ยินนะมึงนะคือบ้าย้ำแต่ใหญ่เขาได้ยินนะแปลว่าด่าในใจไม่ด่าดีที่สุดอย่าไปคิดเลยนั่นนะเออเขาคือเขาเราคือเรามันก็ตัดตอนได้เขาคือเขาเราก็เราจะให้เขาไปเป็นเราไม่ได้เราเป็นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเออให้เขารู้เราก็ไม่ได้เออยกเว้นลุงหมอกำลังให้ท่านรู้ทางราชฝ่ายผมอย่างนี้เวลาเนี่ยใช่ไหมให้เขามารู้เราก็ไม่ได้คือบุญชนจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้เขารู้เราก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้เขาเสียเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยเห็นไหมครับถ้าเรารู้เขามันยอดนะงั้นอย่าไปหวังให้เขามารู้เราโอเคไหมครับเราพยายามรู้เขาแต่ถ้าจะรู้เขาหมดมันต้องรู้เราหมดซะก่อนจึงจะรู้เขาหมดทุกเรื่องไหนมาต้องรู้เราก่อนจึงจะรู้เขาหมดทุกเรื่องโอเคไหมครับจำเป็นหลักนิดนึงฮะรู้จักลุงหงอก็พยายามจำภาษาไว้ก่อนครับแล้วมันจะเป็นพื้นฐานของการต่อไปมันถึงลูกถึงหลานถึงอะไรต่างไปเยอะเลยฮะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ทุกพระศาสนาเขาพูดถึงพระศาสนาองค์ใหม่นะครับทุกศาสนาผมว่าองค์เดียวเนี่ยจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันบอกให้ทราบไว้นะครับมนุษย์จะถึงยุคล้อมเป็นหนึ่งเพราะว่ามันเจอมาเยอะมากนะครับจะเชื่ออะไรก็ไม่รู้เชื่อนั้นก็ไม่ได้เชื่อนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายเอ้ยมันของใหม่มาแล้วนี่หว่าเงี้ยเป็นเงี้ยโอเคไหมครับสมัยที่หลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อก็ให้จุดไฟก่อกองไฟตลอดเวลาแต่ตอนนี้หลวงพ่อท่านก็มรณภาพไปนานแล้วแต่ญาติโยมก็ยังมีการจุดไฟอยู่ที่วัดเพื่อเป็นการถวายบูชาหลวงพ่ออยู่แล้วโยมจะได้รับผลการบูชาหลวงพ่อในการจุดไฟในทุกครั้งไหมครับหลวงพ่ออวสีทำไมจะไม่รู้จักหลวงพ่ออวสีเถอะผมรู้แต่วันแรกเลยซ้ำไปจะบอกให้ทราบไว้นะครับ มีหลวงพ่อเดี๋ยวนะรู้แต่วันแรกๆเลยซ้ำไปกับสิ่งเหล่านี้นะหลังวันที่หนึ่งมกราคมบอกให้ก็ได้นะฮะเพราะก่อนวันที่หนึ่งมกราคมปี37เนี่ยตอนผมเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะครับประมาณสักปี08 09ประมาณนั้นครับนะ
พี่สาวพี่สาวก็แล้วกันนะพาไปทำบุญในกลุ่มของหลวงพ่อภาษีทำทานต่างๆนะเนี่ยก็รู้จักว่ารู้จักแต่ชื่อหลวงพ่อภาษีมาแค่นั้นเองครับผมรู้แค่ตอนนี้ไม่ได้รู้มากกว่านั้นอย่างมากก็เห็นรูปท่านอยู่ข้างฝาแค่นะเอาละวันหนึ่งเวลานั้นนะครับเวลามันภาวะมันเกิดขึ้นมาปุ๊บผมจะไปรู้เรื่องพวกนี้หลวงพ่ออภัยศรีนะหลวงพ่อโตสมเด็จโตหลวงพ่อทวดนะแล้วก็หลวงพ่ออะไรที่วัดมะขามเท่าอ่ะหลวงพ่ออะไรสิงห์บุรีวัดมะขามเท่าแล้วก็หลวงพ่อสดอยู่ในวาระพวกนี้หมดแต่บอกให้ทราบก็ได้หลวงพ่ออะไรที่วัดสิงห์บุรีวัดมะขามเท่าหลวงพ่ออะไรเอ่ยใครบอกหน่อยนะไม่ได้จำแล้วบอกไงเด้อโอเคนะจุดไฟที่ก็เรียกอย่าลืมนะหลวงพ่อศรีเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับจำด้วยครับมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อภาษีคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะบอกให้ทราบก็ได้ครับคนเขาสะดุ้งตังเนี่ยประวัตินะมาถวายมาโยนใส่กองไฟหมดถามว่าเสียดายไหมเสียดายเจ้าค่ะแล้วให้กูทำไมวะเนี่ยมึงให้กูทำไมวะเนี่ยแล้วดูส้นสวนใช่ไหมครับเหมือนกับใครต่างก็มาทำอะไรให้กับลุงงอกนะทุกวันนี้ด้วยสามปีที่ผ่านมาคนนั้นนะทำมาเยอะนะฮะมากวาดบ้านให้มาทำความสะอาดต่างให้หาข้าวไหมกินแต่หางดีๆด้วยซ้ำไปนะเออก่อนจะจากลากลับใครเขาให้อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยลักษณะเนี่ยพอๆกับหลวงพ่อภาษีด้วยนะครับก็จะไหวมาให้ใส่กองไฟหมดมึงเสียดายไหมเสียดายให้กูทำไมก็เหมือนกันนะตำนองเดียวกันในภาษาเนี่ยคนไม่เข้าใจเลยยุ่งเลยนะให้รู้คนเข้าใจโหเกินร้อยเนี่ยชัดเจนเลยครับบางท่านคนเข้าใจลีนะคนนั้นเนี่ยก็ยังเข้าใจที่พูดในสี่ปีมาแล้วนะที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังทำอะไรต่ออะไรอยู่วันนี้ก็มาเก็บมากวาดแล้วไม่รู้ไอ้ของสกปรกก็มาล้างเสร็จก็กลับบ้านเข้าไปโอ้ยดีดีดีสาธุอนุโมทนาสุขขอให้เจริญก็เขาก็เจริญงอกงามจริงนะจะบอกให้ทราบไหมนะครับเจริญทุกเรื่องอะไรโอเคนะจบนะจุดเข้าไปเจอไฟนะที่นู่นอินเดียทีเนี้ยที่บอกว่ามีไฟกองนั้นนะจุดมาแล้ว 5,000 ปีไม่เคยดับเลยอยู่ที่ท่าน้ำของเมืองพาราณสีใช่ผมดูนะใช่เนาะพาราณสีใช่ป่ะเนี่ยนะคิดดีก่อนคิดว่าไม่ผิด เพราะว่าไปที่นั่นหนึ่งครั้งมาแล้วนะครับฟังดีนะคนตายคนที่จะตายรอวันตายก็จะมีอาคารอยู่เลยครับพร้อมจะตายส่วนมากก็แม่ไม้แม่ไม้พ่อไม้แม่ไม้เรื่องนี้เขาภาวนาไว้นะครับว่าคนอินเดียเขาจะผัวเดียวเมียเดียวจำไว้เลยครับผัวเดียวเมียเดียวชาติชีวิตหนึ่งถ้าผัวตายจากไปก็อยากจะตายไปก็ไปเขาอยู่ที่นี่เขาไม่หาใหม่นะทำแล้วก็ทำไปจนทั้งรอวันตายก็จะมีอาคารหลังหนึ่งเลยครับถ้าตายปุ๊บอะไรเกิดขึ้นใส่กองไฟนั่นครับกองไฟนี่จุดมาตั้ง 5,000 กว่าปีแล้วยังไม่เคยดับเลยทุกวันนี้ก็ไม่ดับใส่กองไฟเข้าไปซุกซุกดิบๆถีบลงแม่น้ำคงคาตรงนั้นนะครับถีบลงแม่น้ำคงคาเลยนะถีบก็โยนพอๆกันนะเนาะลอยไปเคว้งหมุนวนตรงนั้นฮะคนเล่นน้ำก็ลงเล่นตรงนั้นนะครับอาบน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับคนอินเดียครับคนบ้านเราโอ้ยเชื้อโรคเยอะแยะเลยจุดนั้นมีการเอาน้ำไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์จุดนั้นนะ
ไม่มีเชื้อโรคเชื้อราหาอะไรเลยจุดนั้นนะครับผมไปถึงผมเอามือผมเนี่ยไปลวงน้ำเพราะมันนั่งอยู่เรือนะธรรมดาธรรมดารู้สึกจะทาหน้าเลยไม่เห็นขี้กากมันขึ้นสักหน่อยเดียวจริงๆใครว่ามีเชื้อโรคมันไม่มีมีแต่สัตว์โลกใช่ไหมสัตว์โลกมันจะทำอะไรเราได้สัตว์โลกจริงใช่ไหมครับสัตว์โลกมันจะทำอะไรเราได้ไม่มีทางทำอะไรลุงออกได้หรอกสัตว์โลกตัวมันเล็กมาไวรัสไวรอยมาเยอะๆใช่ไหมครับพวกไวรัสเอชไอวีเอชเนี่ยครับมาเยอะมันไม่มีทางติดต่อได้เลยทั้งเพศและทางเลือดด้วยอ้าวสักวันผมจะท้าเรื่องนี้ให้ดูสักนี่เล่าให้ฟังเฉยๆนะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นท้าให้ถึงองค์การอนามัยโลกก่อนนะครับ ข้อเสนอผมถึงองค์การอนามัยโลกก่อนจะให้เขารับคำท้าผมนะครับมันงั้นไม่จบอ่ะ มันไม่จบอ่ะฮะ ใช่ไหมผมไม่ได้สนใจหรอกครับไอ้พวกกินเน็ตบุ๊กไม่ได้สนใจหรอกครับจริงๆมันไม่จบอ่ะมันก็ถูกลวงมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับวิชาชีพเขาเรียกองค์กรสร้างโง่เนี่ยแต่เต้นแมนก็บอกองค์กรสร้างโง่ไอ้คิดได้ยังไงวะเนี่ย องค์กรสร้างโง่ใส่ความโง่ให้กับมนุษยชาติครอบคลุมทั้งโลกนะครับจำไว้นะครับเราให้ฟังกันค่อนข้างจะกว้างๆอย่างนี้นะครับยังไงก็สู้ตัวเราไม่ได้เข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวจนหมดเป็นตัวเราเองตัวนี้เหนือกว่าทุกอย่างครับแล้วเราก็จะสามารถจะก้าวข้ามสิ่งนั้นๆที่มันเป็นอุปสรรคของชีวิตได้โดยง่ายนะครับชีวิตจะใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยคุณลุงคะโอ้ยทักค่อยๆไม่ได้เลยหนูขอบคุณเสียงและกลิ่นบุหรี่ค่ะวันนี้หนูทำอาหารไปฟังไปไม่รู้ว่าหอมกลิ่นบุหรี่หรืออาหารเอาเข้าไปดูเพิ่มแยกไม่ออกเลยค่ะแต่ดีค่ะขอบคุณมากโล่งสบายดีเออผสมโรงแล้วกันมันเข้าจมูกทั้งคู่เนาะกลิ่นอาหารเข้าจมูกเหมือนกันกลิ่นบริเวณเข้าเหมือนกันหอมก็หอมหอมกลิ่นอาหารแล้วกันมันก็ใช่ไหมล่ะอาหารมันติดตัวอยู่มันก็ใช่สิครับหอมกลิ่นอาหารก็ถูกโอเคนะโอ้หลวงปู่สุขขอบคุณมากครับหลวงปู่สุขวัดมาถามขามเท่าครับดูมันจะเป็นปรมาจารย์หรือครูบาอาจารย์ของสมเด็จเตี่ยเดี๋ยวนะมีชื่ออะไรนะทหารเรือมาแล้วในแค่นี้ผมก็ไม่ได้จำชื่อไม่ได้เคยชื่อพูดจาเนี่ยพอแล้วเข้าเรื่องนี้อย่าให้ผมจำนักเลยพี่เอ้ยผมก็ทั้งแค่นี้ก็พอแล้วท่านก็ไปหาเองหน่อยทหารเรือมาแล้วเนี่ยนั่นคือตรงนั้นนะครับหลวงปู่สุขโอเคครับดีมากโอ้ก็มีคนรู้จักหลายคนนะฮะถาวินีก็รู้จักหลวงปู่สุขคุณจี๊บก็ชายจี๊บหรือเจี๊บก็แล้วกันคุณเจี๊ยบก็ชายคุณสีสีภัยก็ใช่ชาญชัยหัวยิ้มก็ใช่หัวยิ้มไม่ยิ้มหัวนะหลวงพ่อสุขมันมาขามเท่าเห็นไหมก็แปลว่ารู้มันเยอะหลวงพ่อจรัญไม่ใช่สิงห์บุรีหลวงพ่อจรัญคนละคนนะครับหลวงพ่อจรัญเนี่ยตอนนั้นท่านไม่มีเสียงนะครับบอกให้ทราบไว้ท่านไม่มีเสียงใช้เสียงไม่ได้ตั้งนานนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท่านรู้ว่าผมทำรายการวิทยุอยู่ก็มาบอกกับผมก็บึงไปเลยแล้วครับผมขับ140ไม่รู้ไปผมใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีจากกรุงเทพจากท่าน้ำเกียกไอ้โทษจากสะพานพระนั่งเกล้าดูสิผมจะเหยียบขนาดไหนชั่วโมง15นาทีกลับก็ชั่วโมง15 20 15นาที20นาทีเหมือนกันแปลว่าบินไปบินกลับนะครับว่าหลวงพ่อจรัญบอกให้ทราบว่ากี่ครั้งวะเนี่ยผมสัมผัสครั้งเดียวนะท่านมีเสียงทันทีเด้ออ้าวสุดท้ายท่านก็มาที่นั่งกล่าวที่นี่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นท่านเป็นเจ้าในจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเป็นตำแหน่งพระเทพอยู่ยังไงเนี่ย
ใช่คงเป็นพระเทพอยู่พระเทพพระธรรมคงเป็นพระธรรมอยู่มั้ง โทษพระเทพพระเทพฉายาฉายาหลวงพ่อจรัญนะครับผมนี่ทำให้ท่านมีเสียงแล้วเสียงท่านเนี่ยใช้มาเป็น10กว่าปีนะบอกให้ทราบครั้งเดียวนะแต่ว่าคนต่างเที่ยวก็คืออยู่2ครั้ง2หรือ3ครั้งเนี่ยบินไปบินกลับอยู่3ครั้งนี่มันจะเป็น3ครั้งทั้งหมดแล้วท่านมาหาผม1ครั้งนั่นน่ะหลวงพ่อจรัญนะครับก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพูดจ้าหรอกผมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมไม่จําเป็นจะต้องให้ไปคือให้ต้องการให้ท่านได้ทําหน้าที่ท่านได้สมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากว่ามีเสียงมันทําอะไรได้อ่ะนะเป็นใบ ก็ต้องมีเสียงท่านก็เทศต่อสอนคนต่อก็ได้ประโยชน์ไม่มีเสียงก็นั่งนึกหึหึหึแค่ไว้เดี๋ยวดิใช่มั้ยครับโอเคแล้วคุณจรก็รู้จักหลวงปู่สุขดีโอเคครับนั่นน่ะหลวงปู่สุขประวัติประวัตินะรูดใบมะขามนั่นไงคว้างไปเป็นพึ่งทันทีก็เรียกว่าฤทธิ์ผมใช้คำว่าอิทธิฤทธิ์นะครับหลวงพ่อชนมีอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่บุญฤทธิ์นะครับบุญฤทธิ์ตามไปทีนึงเพราะอิทธิฤทธิ์เห็นปุ๊บมันทันตาเลยครับโอ้โหเชื่อจมดินเลยดูกราบจมดินเลยครับมันเห็นจ่าจ่าแต่บุญฤทธิ์มันเห็นช้าแต่มันยั่งยืนนะโยมอิทธิฤทธิ์ไม่นานนะครับหมดไม่เหลือสุดท้ายเนี่ยฮะผมก็ไปรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งนั้นผมก็ไม่เคยไปกราบไหว้บูชาท่านเลยที่เอ่ยมาทั้งหมดไม่เคยทั้งนั้นหลวงพ่อภาษีหลวงทวดสมเด็จโตหลวงพ่อสดหลวงพ่อสุกสี่นี่ไม่เคยไปกราบเลยบอกตามตรงเลยแต่พอเวลารู้กิตติศัพท์นั่นเองก็แปลกดีเหมือนกันโอเคโอเคกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ thank you very big โอ้โหสุดยอดมากต้องอย่างนั้นเนี่ยช่วยกันโอ้ยช่วยหนองออกได้โอ้โหขึ้นไปเยอะต้องนั้นสิครับทหารเรือมาแล้วเนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถูกต้องครับใช่นะครับ เรียนแบบคนอังกฤษแล้ว โอเคครับจบข่าวนะโอเคผมไปห้องหนึ่งแล้วจ้าตกลงห้องเฟสผมให้ฉายาไปเป็นห้องไม่สักทองนะห้องเฟสต่อไปจะห้องทองคำก็คือยูทูบว่าแล้วก็รวบกินรวบจะปุ๊บใช้มือรวบอย่างเดียวก็หายไปเองหน้าจอเอ้ากดทิ้งชั่วเป๊ะมาแล้วจ้ากำลังหมุนเอาเร็วเอาเร็วปืดอ้าวหายไปไหนทีนี้โอ้ลุงงอบงั้นกดตามอีกทีนึงสัญลักษณ์ของศูนย์วิจัยเป๊ะเข้าไปอ้าวช่องของฉันมาแล้วปึ๊บทีนึงมาช่องฉันมาสิช่องของลุงงอบเองอ้าวสดมาแล้วจ้ะเป๊ะนี่นั่นเขาใส่หัวข้อเลยฮะทีมงานก็ทำนะย่อโรคเอาไว้ในที่ตัวเราหัวข้อเมื่อกี้เนี่ยย่อโรคไว้ในตัวเราหัวข้อที่พูดมาวันนี้ครับ ลุงออกพฤษภาวันที่4เดือน4ปี62เวลา2ทุ่มเขาใส่เรียบร้อยแล้วจ้าชื่อเรื่องชื่อหัวเรื่องนะครับโอ้โหยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่ในยูทูบYouTube Face นะเอ้ยไลฟ์สิเนาะ YouTube ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดมันมี2 กล้องเนี่ย2ไมโครโฟนเนี่ยโอเคนะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับเครื่องมือที่ใช้มาจากการบริจาคหมดนะครับ ก็เพราะอย่างนี้นะครับมันถึงโกหกหลอกลวงใครไม่ได้มันผูกคออยู่แต่พวกนี้เหมือนกันเครื่องใช้ก็มาจากเงินบริจาคทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ผมไม่ได้ขายอะไรนะก็อยากจะขายตัวเหมือนกันแต่ราคาแพงนะพี่นะไม่รู้กี่แสนล้านดีวะใครจะกล้าซื้อโอ้ยก็ตัวเป็นของกลางนะโอเคนะโอเคไปเรื่อยตามสไตล์ลุงออกสะกิดเบาๆนะครับตึงๆๆๆการที่เราสร้าง
พลังลบออกจากกายทำให้กายเราอ่อนแรงเราไม่ต้องสร้างฮะพลังลบไม่ต้องสร้างนะครับมันมีมันอยู่แล้วก็คือพลังงานที่ไม่ประสบมันมีมันอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างใหม่นะถ้าหากว่าใครที่จะที่มันเพิ่มไงเพิ่มของมันมีอยู่แล้วนะก็เพิ่มหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับพลังลบก็จะความไม่ดีเข้าหาตัวความดีไม่เคยเลยไม่เคยเห็นของดีอะไรต่างๆนะมีแต่ของความไม่ดีพูดแต่ของไม่ดีนี่แหละเอาลบเข้าตัวง่ายไหมอธิบายง่ายเอ้าแบตเตอรี่ผมหมดโอ้ยตายผมจะไปไงต่อทีเนี้ยเครื่องผมไปแล้วเนี่ยเตือนมาตั้งหลายรอบแล้วแต่ผมเฉยโอ้ตายแล้วงานนี้แบตเตอรี่ผมหมดแล้วนี่จอดำนะจ้าใครจะช่วยผมบ้างนะทำให้จอมันสว่างหน่อยสิอ่ะนี่หน่อยก็มีตัวช่วยวิ่งมาแล้วกันมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนมันเสียดายคำถามเยอะนะครับนี่ตัวช่วยมาแล้วมาพูดปุ๊บมาเลยเห็นไหมก็คนมันในระมิดได้อะคนมันในระมิดได้เนี่ยก็มาเสียคนมันในระมิดได้โอเคครับมาแล้วจ้าโทษครับเอาละค่อยๆเบาๆเหมือนเดิมการที่เราสร้างพลังลบออกจากกายทำให้กายเราอ่อนแรงใช่ไหมครับย้ำพลังงานลบหรือว่า bad energy มันมาตั้งแต่เราเกิดมันมีอยู่แล้วไหมครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาแต่คำว่าลบคำว่าลบคือคิดไม่ดีกับทุกสิ่งเนี่ยลบจำไว้เลยครับใช่ไหมพูดไม่ดีกับทุกสิ่งคือลบทำไม่ดีทุกสิ่งยิ่งลบหนักโอเคไหมครับดีกับชั่วเองโอเคไหมงั้นถ้าทำดีคิดดีพูดดีทำดีมาแล้วใครล่ะครับจะมาชี้แนะนำคิดดีพูดดีมีแต่คนมาชี้นำชี้แนะนำทำบุญทำกันมากี่พันปีแล้วเนี่ยไอ้คำว่าดีกับชั่วเนี่ยไอ้แค่สองคำนี่เองนะพี่เอ๋ยโอ้ยโอเคจบนะเอาละก็พลังงานพลังบวกกับลบมันไม่ใช่บริสุทธิ์ทั้งคู่บวกก็ไม่บริสุทธิ์ลบก็ไม่บริสุทธิ์จำนะครับคำนี้ถามว่าดีไหมบวกน่ะดีลบน่ะไม่ดีแน่นอนเรากำลังพูดคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างบวกกับลบนั่นเองครับอยู่ตรงกลางของสองของสองสิ่งนี้ครับว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมให้เข้าใจตรงนี้ไว้ซะหายใจด้วยนะพอได้ยินประโยคนี้ปุ๊บท่านหายใจเฮือกไปกลั้นอีกลื่นเลยโอ้โหเคี้ยวได้เคี้ยวไปเลยเคี้ยวอากาศเนี่ยกลื่นขย่าท้องกลื่นกันดูดอัดระเบิดและคายนั่นเองครับเหมือนเครื่องยนต์เป๊ะทุกประการนะครับขนช่วงหัวค่ำรู้สึกมีอาการปวดท้องงับอากาศไป3ครั้งหายเลยค่ะชุดย่อนจริงค่ะลุงออกใช่ลุงออกเลยไม่ใช่แต่เต้นแมนเลยเขาแนะนำนั่นผมว่าแต่เต้นแมนนะดีหมดแล้วครับแค่นะคุณรถซุกๆนะครับยินดีด้วยครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันแม้กระทั่งปัญหาโลกแตกไก่กับไข่ก็เกิดมาพร้อมกันแต่วิวัฒนาการของสิ่งต่างๆแตกต่างกันออกไปแล้ววิวัฒนาการขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นมนุษย์คนแรกของโลกมาจากที่ใดวิวัฒนาการจากสัตว์ทั้งหมดนะครับจากของเล็กสุดคำว่าของเล็กคือสิ่งของโอเคไหมของเล็กคือเรียกว่าเป็นสิ่งของเลยนะ แต่ทั้งหมดไอ้ที่ไม่มีสิ่งของมันมีอยู่ก่อนแล้วก็คือความว่างค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์นะอันนี้ครับชาวโลกทั่วไปบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าจะมีพระนามว่าอะไรถ้าหากว่าชาวมุสลิมก็บอกว่าพระเลาะโอเคไหมถ้าชาวพุทธก็คือพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับชาวคริสต์ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าว่าไปเห็นไหมครับ
ก็แค่นี้เองชื่อนั้นนะโอไหมนั่นนะครับอันนี้ต้องใส่คำว่าเจ้าทุกครั้งนะครับพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระอรหันต์เจ้าคือยกไปเลยนะใช่ไหมครับต้องยกย่องพระศาสดาต้องยกย่องพระนบีมหามัดต้องยกย่องพระเยซูพระเยซูเนี่ยยังมีคำว่าพระบิดาไงนะพระเยซูเนี่ยท่านบอกว่าเป็นบุตรพระเจ้าแม้พระเจ้าคือพ่อเห็นไหมครับพระเจ้าคืออะไรคือแสงง่ายๆคือพระเยซูเนี่ยบรรลุทางด้านแสงก็แล้วกันโอเคก็พูดเรื่องแสงมาตลอดนะพระนบีมูฮัมหมัดบรรลุเรื่องเสียงบอกให้ทราบแล้วกันพระพุทธเจ้าทั้งแสงและเสียงด้วยเสียงคือหูทิพย์นั่นแหละโถเอ้ยนะแสงคือตาทิพย์นั่นแหละโถเอ้ยทำไมถึงบอกว่าพระท่านนบีมูฮัมหมัดหูทิพย์ก็ท่านไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยเห็นไหมแต่เวลาท่านพูดออกมาโหก็เนี่ยคือคนที่มีหูทิพย์ปัญญาระดับหูทิพย์โอเคไหมครับจะรู้หมดหูทิพย์นี่ยากกว่าตาทิพย์มากนะครับหูทิพย์บอกให้จะยากกว่าตาทิพย์มากเหลือเกินครับ ตาทิพย์ยังง่ายนะเห็นไหมว่าพูดยังว่าตัวเองได้จนนั้นมาว่าก็ลอยไปฟังได้หมดทุกเรื่องนะที่ว่าเนี่ยพจน์มีอยู่ในคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะทั้งหมดอภิญญาห้านะครบหมดทุกประการนะครับจำด้วยครับตามอภิญญารู้จักลุงหงอกพยายามไปอ่านเรื่องของอภิญญานะครับนะนอกนั้นไม่ต้องไปอ่านมากหรอกเอายอดมันเลยเอาท็อปมันเลยอภิญญาหรือว่าวิชาสามก็อภิญญาสามนะสามอย่างมันมีกี่คำหนึ่งมีตาทิพย์สองรู้จักการเกิดของสรรพสิ่งแล้วก็รู้จักตัวเราเป็นการเกิดตัวแรกด้วยนะครับสามคือไม่มีอสวะกิเลสแปลว่ามีกิเลสแต่มันทำอะไรไม่ได้นะความดำมาปุ๊บหนึ่งก็ขาวทันทีเงี้ยเจอคำด่าก็หยุดตรงนั้นไม่เข้าตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาว่ากิเลสนะครับนั่นก็ได้สามไปแล้วอภิญญาสามไปแล้วรู้ไหมอภิญญาสี่หรืออะไรหรือหูทิพย์อภิญญาห้าเลยคือใจทิพย์ด้วยทีนี้อภิญญาห้าคือใจทิพย์ความคิดเป็นทิพย์นะรู้ไหมนั่นแหละครับก็รู้ใจของรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดนั่นแหละครับก็ได้ว่าใจเป็นทิพย์โอเคไหมผมจึงเน้นเรื่องหัวใจจังรู้ไหมหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินเอาได้ไหมล่ะมันก็ได้แค่พูดจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกโถยจริงโอเคนะเดี๋ยวอ่านชัดๆก่อนนิดนึงครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันแม้กระทั่งปัญหาโลกแตกเช่นไก่กับไข่ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันผมเป็นคนพูดคำนี้นะฮะมันมีสามคำนะไก่กับไข่เกิดได้อะไรทางโลกไม่มีทางตอบได้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางตอบได้เลยไม่มีทางเลยนะครับแต่ลุงหงอกบอกว่าเกิดเองเกิดพร้อมกันนี่กับโลกใบนี้ด้วยอ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าโลกใบนี้มันเป็นทุกข์เดี๋ยวการเกิดเป็นทุกข์อ่ะสมุทัยอยู่ไหนเนี่ยก็ไล่ไปหาความจริงสามอาการทุกข์สมุทัยนิโรธโลกวันนี้เกิดมาจากไหนดวงอาทิตย์นั่นคือแม่มันด้วยเห็นไหมมันก็แตกมาจากดวงอาทิตย์นั่นแหละดวงที่มาจากไหนดวงที่เกิดดวงที่มันก็เป็นทุกข์ก็มันเป็นทุกข์ก็มันไม่บริสุทธิ์นะไอ้ที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็พยายามบอกจังครับก็แบบดวงที่มันเกิดมันต้องมีสมุทัยนู่นนะกาแล็กซี่ทีนี้กาแล็กซี่เป็นสมุทัยดวงอาทิตย์ทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ากันนั่นแหละแกลเล็กซี่เกิดมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์อีกอ่ะถอยมันสิแกลเล็กซี่มันแต่มาจากไหนที่นี่บิ๊กแบงนั่นอะไรมานั่นคือต้นเหตุต้นทางคือบิ๊กแบงที่เขาว่าก็แปลว่าจักรวาลแตกนั่นแหละครับพูดเรื่องจักรวาลก็พูดจักรวาลแตกก็แค่นั้นเองพูดถึงแกลเล็กซี่แกลเล็กซี่แตกก็แค่นั้นเองอะไรเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้มันแตกที่เนี่ยก็ตัว PE นี่นะพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับไม่รู้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของมันเองโอเคไหมชัดยังหายใจเข้าด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์นนะ
แต่วิวัฒนาการของจริงต่างแตกต่างกันออกไปถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับภูมิอากาศภูมิประเทศด้วยนะครับวิวัฒนาการที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัวอย่างเช่นตะวันตกกลางซาอุดิอาระเบียต่างๆนะก็พูดถึงเรื่องของพาเลาะไปนะครับกลุ่มนั้นใช่ไหมครับก็ขอให้เข้าใจนะครับ สังเกตไหมนะเสียงอามีนกับอาเมนเนี่ยอันหนึ่งสั้นยาวอามีนอาเมนอามีนอาเมนสังเกตว่าลากเสียงไหมฮะท้ายๆรายการแปลว่าแค่พ้องเสียงนะครับอันเดียวกันนั่นแหละพี่บุญในความหมายจริงๆไม่ใช่แปลว่าการทำทานทำความดีแต่คือปัญญาถูกต้องครับผมเป็นคนพูดเองนะฮะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือบุญเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบุญคือความสว่างเพราะฉะนั้นความสว่างคือจิตเห็นไหมครับจิตคือบุญก็ได้ใช่ไหมครับเขียนสี่คำใช่ครับจิตจิตตัวแรกจิตคือขัตกับจิตคือความสว่างเท่ากับความสว่างความสว่างเท่ากับบุญบุญเท่ากับปัญญานะมันก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์เมื่อ A เท่ากับ B B เท่ากับ C C เท่ากับ D เพราะฉะนั้น A ก็เท่ากับ D A เท่ากับ C ว่าไป A เท่ากับ B ว่าไปหรือ B เท่ากับ A ว่าไปมันก็สับอยู่แค่นี้เองคิดในเชิงคณิตศาสตร์จึงจะเข้าใจตรงนี้ได้โดยง่ายนะครับแต่การเข้าถึงไม่ใช่เกินกว่าคณิตศาสตร์100โอ้ย100พันแสนล้านเท่าคณิตศาสตร์ผมยังบอกว่าเป็นวิชา อะไรนะเป็นวิชาสมมติโถ่เอ้ยง่ายไหมวิชาศรีถนนชัยผมพูดจังครับพวกนี้นักคณิตศาสตร์แน่ๆจริงตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันตรงตัวกันไม่คุยกันนักคณิตศาสตร์ที่ว่าแน่ๆนะเขียน22ไว้หารให้มันลงตัวเอ้ยหารด้วย7ให้มันลงตัวเท่ากับ0สิเรียกเท่ากับ1สิครับทำได้ไหมทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้หยุดดีกว่าอย่าต่อลุงออกไปถึงส่วนเป็นศูนย์นู่นเนี่ยถูกนะความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาเป็นศูนย์เห็นไหมความเร็วก็อินฟินิตี้ระยะทางก็อินฟินิตี้อะไรถ้าไม่ใช่แนวตั้งแนวราบตัวเนี้ยเห็นไหมครับทำได้ได้อย่างเดียวคืออากาลิโกครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์เท่านั้นเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาลงตัวที่สุดคืออากาลิโกไม่มีเวลาแปลว่าเวลาเป็นศูนย์โอเคไหมครับทำให้ได้ครับต้องหยุดติ้งกิ้งให้ได้นะฮะขนาดนอนยังฝันอยู่เลยติ้งกิ้งเนี่ยง่ายจะเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะโอเคเราให้ฟังกันจ่าๆงี้แหละพี่เอ้ยนะครับเดี๋ยวนะการรู้แจ้งบรรทัดต่อไปโอ้วิวัฒนาการขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นมนุษย์คนแรกอ๋อไม่วิวัฒนาตอบแล้วนะครับวิวัฒนาการมาจากเล็กๆนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วมาจากไวรอยด์ไวรัสอ้าวโอเคไหมมาจากจุลินทรีย์แบคทีเรียโอเคไหมแล้วก็มาเป็นอะไรเป็นกลุ่มโมเลกุลนะทีเป็นกลุ่มเซลล์เข้าไปแล้วนะเป็นกลุ่มอวัยวะแล้วเป็นกลุ่มบอดี้ร่างกายแล้วจะมาอย่างเงี้ยร่างกายสัตว์ก็ไปเป็นช้างไปเสียง ใช่ไหมไปเป็นม้าไปใช่ครับก็สปีซี่ช้างม้าก็ไปใช่ครับผมเป็นคนพูดเองนะคำพูดต่อไปนี้คือช้างเนี่ยช้างเผือกนะต้องเป็นช้างเผือกนะผมใช้คำพูดนี้มานานมากแล้วพูดอีกทีก็ได้คือมันมีคำถามว่าทำไมช้างจึงไม่กินสัตว์แม่กินแต่พืชนะครับยอดใบไม้หว่าไปกินตามภาษามันนะเนาะผมบอกว่าช้างเนี่ยคือสัตว์พระโพธิสัตว์ช้างเผือกนี่แหละเห็นรู้สึกบ้างช้างเผือกคือสัตว์พระโพธิสัตว์โอเคไหมผมบอกว่าเซลล์ของช้างเนี่ยในโลกใบนี้มีสักกี่ตัวไม่รู้เป็นศูนย์รวมของเนื้อเยื่อของสัตว์ทั้งหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาสัตว์ช้างมันตายไปตายนะตายนะพลังงานที่ออกจากตัวเนี่ยเนี่ยจะวิวัฒนามาเป็นมนุษย์จำด้วยครับวันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะรู้จักช้างเผือกผมพูดบ่อยอย่าตายไปช้างเผือกสามเสียนด้วยนะฮะเป็นพระราชาพระของพระเสียของพระเสียอริยเมตไตรผมพูดบ่อยจะตายพ้นช้างเผือกเพราะนั้นพอเจอช้างวันก่อนมีใครส่งคลิปช้างโมตลามาให้ไม่รู้ตายไปยังเห็นว่าตายไปแล้วไม่ใช่หรอ
ตายไปเมื่อปี60ไม่ใช่เหรอช้างเชือกนั้นนะครับผมไปรักษาเขาต้องโอ้ยจะยุคไหนๆแล้วผมใช้ไฟเด้ใช้ไฟฉายธรรมดานะครับผมยังพูดอยู่ว่าโอ้โหเดินเข้าใกล้เนี่ยประมาณ10 เมตรเนี่ยกลิ่นโอ้โหกลิ่นรุนแรงมากเนี่ยผมใช้ไฟฉายเนี่ยไปผมมือเนี่ยผมล้วงเลยนะครับเหม็นๆเนี่ยไม่ได้ซ้อนไม่เห็นเชื้อโรคมันติดมือสักหาเดียวเถอะไม่มีหาเลยเลยจริงๆผมยังบอกว่ามันไม่มีเชื้อโรคหรอกมันมีแต่สัตว์โรคโอเคไหมครับยุคนั้นผมเสนอตัวไปรักษาด้วยนะแต่ถูกสกัดกั้นกันผมรู้เลยว่าใครสกัดกันอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวมันเจอตัวบุคคลมันไม่ดีนะครับคนสกัดกั้นมันเต็มเป็นบุคคลมันไม่ดีแล้วผมจะไม่ค่อยพูดถึงพวกบุคคลโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันนิดนึงเขาส่งคลิปมาให้ดูวันนี้ก็ดูไปได้หน่อยหนึ่งไม่ได้ดูบทก็โอเคนะจับความได้แต่สุดท้ายรู้สึกตายแล้วเนี่ยกว่าจะตายได้กี่ปีวะเนี่ยตายปี60นั่นมันปีทลายเดี๋ยวนะ40นี่มันจะเป็น43ยังไงเนี่ย43หรือ4ไม่รู้มันเหยียบกับระเบิดขานิพนธ์ไปตัดขาเขาไปใส่ขาเทียมเขาโอ้ยผมเสนอตัวผมไม่ต้องใช้อะไรเลยจริงๆเนี่ยคือเขารับไม่ได้ไหมครับยุคสมัยนั้นนะครับผมรู้ตัวสมถึงขนาดนั้นนะที่ว่าเนี่ยงั้นผมพูดถึงช้างจังเลยไหมพูดถึงช้างจังก็อยากไปรักษาให้ฟรีหรือไม่รู้จะเปิดรับหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นกรมปศุสัตว์มันครอบงำไม่ใช่หรือเปล่าบอกหมอสัตว์นี่แหละครับเอาความจริงกับสัตว์ตายนะสุดท้ายนะจะเหลืออะไรครับก็โอเคมีไปใส่ก็ตายอย่างเดียวแหละครับตายอย่างเขียดเขาธรรมชาติเขาอยู่ในธรรมชาติก็รักษาโดยธรรมชาติเขาอยู่ได้โอเคมีไปฉีดไปกินพวกหมูหมากาไก่เหมือนกันอ้าวไปเสียไปทับเถอะเด็กก็เจอโอ้ยแพงก็แพงพอแล้วครับพูดไปมันก็เป็นนินทาชาวโลกครับมันก็ไม่ดีคนรับได้ก็บอกว่าดีคนรับไม่ได้ก็บอกว่าไม่ดีมันก็มีอยู่แค่นั้นดีกับไม่ดีเนี่ยครับทุกสิ่งอย่างเกิดมาพร้อมกันแม้ทางโอเคบุญนะบุญในความหมายจริงๆไม่ใช่แปลว่าการทำทานย้ำผมพูดว่าทำทานจะได้บุญทำบุญแล้วยิ่งได้บุญทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนจึงจะได้บุญมหาบุญแสนบุญด้วยทำทานได้บุญคำว่าทานกับคือทำบุญเนี่ยทำด้วยอะไรล่ะทำบุญด้วยการออกแรงเช่นไปเจอเด็กไปเจอหมูหมากาไก่มันเดินไม่ได้เดินลำบากคนเท่าชราแก่ชราเราออกแรงไปช่วยคนเท่าชรานี่คือได้บุญเขาเรียกว่าทำทานทำทานก็เขาช่วยตัวเองไม่ได้เราทำทานซะร่างกายเราก็มีทำทานก็โดยการออกแรงแล้วนั่นจะได้บุญกลับคืนมาแต่อย่าทำแบบประชดประชันนะบอกให้รู้ไว้ทำแบบด้วยใจอาสากายอาสาเอากายเราอาสาเข้าไปด้วยใจด้วยความสมัครใจกายอาสามันไม่ใช่จิตอาสากายอาสาด้วยความสมัครใจก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการทำด้วยกายด้วยใจน้อมนำทำเป็นแบบในรูปแบบมีเมตตาจริงๆอย่างเงี้ยไปรูปแบบจะได้บุญกลับคืนมาจำครับจำเลยภาษาลุงออกอุ้ยมันไม่ตายหรอกอุ้ยจะไปยากแค่จำทำความดีเนี่ยความดีแยกดีแยกชั่วไม่ได้ก็ยุ่งหน่อยกันต้องแยกดีแยกชั่วก่อนที่จะรู้ว่าดีคืออะไรแต่คือปัญญาการรู้แจ้งจะทำให้เราฝึกจิตเพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งด้วยตัวเองเพื่อไปนิพพานใช่ไหมครับถูกต้องครับสุดท้ายก็คือพลิกขั้วอนาคามีนี่หายใจเข้าสุดท้ายป๊อกเลยครับไปวนๆเลยครับทันทีคนนั้นก็ตามที่รู้ตัวว่าเข้าไปนิพพานได้ก่อนคือจิตเนี่ยคือปัญญาวิมุตติก็เข้าไปได้แล้วนะปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติเนี่ยทำประโยชน์มหาศาลผมทราบ
ปัญญาเขาได้มาสอนคนสอนถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็พากันปฏิบัติบูชาประมาณนั้นนะก็ได้ตรงนั้นไปนะครับก็เป็นชาติสุดท้ายปัญญาก็คือเข้าพระนิพพานอันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมโอ้โหภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมก็แย่เลยนะThailand April 4โอเครู้ว่าเป็นหมอภาพเสียงดีโอเคภาพกับเสียงดีแปลมาแล้วไม่รู้อ่านว่าไงจะแปลมาแล้ว อ่านแล้วลิ้นมันไม่ไป สำเนียงลูกชาวนาเป็นงั้นเกิดผิดที่พี่เกิดผิดที่ไม่พอนะยังอยู่ชีวิตไม่ได้อยู่กับคนที่เขาจะเป็นเจ้าของภาษาโอ้ยถ้าผมได้อยู่กับคนที่เป็นเจ้าของภาษาแล้วโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยนะให้รู้ไว้ชีวิตจริงไม่สามารถได้อยู่กับคนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษถ้าหาว่ากินนอนอยู่กับคนที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษโอ้โหป่านนี้เราเบิดระเบ้อไปหมดแล้วครับจริง เอาละดีแล้วนะครับที่เราไม่ให้เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้นท่านกับผมไม่รู้จักกันนะไม่รู้ผมจะไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยแค่ไหมการขึ้นบ้านใหม่มีความจำเป็นที่จะนิมนต์พระมาสวดพิธีมงคลหรือไม่อย่างไร โอ้ยเอาไงเนาะลุงหอกตอบแบบนี้ลุงหอกก็ไม่ใช่พระสงฆ์นะแต่ผมก็นิมนต์พระสงฆ์มาทุกครั้งน่ะเวลาผมทำไอ้วันไม่เกิดของผมเนี่ยครับ18พฤษภาผมก็นิมนต์พระสงฆ์น่ะโอเคไหมครับมาฉันพระทหารเพลที่นี่นะครับตรงกับวันที่18พฤษภานะครับนะก็มาดูใครอยากจะรู้บรรยากาศวันนั้นก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มโต๊ะจีนนะฮะใครจะสนับสนุนโต๊ะจีนนะฮะอาหารโต๊ะตัวละมันนั่งได้10 ต้น 10เก้าอี้เลยนะแต่พยายามให้มันเหลือ9 10มันจะแน่นเกินไปก็เผื่อเอาไว้รู้สึกจะสั่งมากี่โต๊ะไปแล้วโต๊ะละ2,300ใช่ป่ะ2,300ใช่ครับ2,300บาทถ้วนใครจะสนับสนุนก็ผ่านบัญชีมาหรือมาให้กับมือก็ได้ใส่ซองใส่เสิร์ฟมาให้มันเรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลไว้เสร็จสับแล้วผ่านซองผมนอนหนุนหัวนะให้ด้วย ผ่านซองผมนอนหนุนหัวทั้งหมดนะให้ด้วยถ้าสงสัยก็ไปดูในห้องนอนผมจริงไม่จริงนะ ไม่ทิ้งขว้างนะจนกระทั่งผ่าน1 เดือนที่ทิ้งไปครับบอกให้ทราบไว้ผ่านข้างขึ้นข้างแรมโดยพิธีข้างขึ้นข้างแรมนี่จำเป็นด้วยนะครับเห็นไหมผมเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนโลกหมอนมีให้หนุนไม่ยอมส่งจดหมายนี่ใส่ถุงพลาสติกเรียบแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนทีนี้ไม่มันแข็งมันก็นิ่มกับทบสมัยก็นอนโกนก้ากล้ากล้าโอ้สบายเลยการที่บรรลุธาตุดินน้ำลมไฟแล้วเขาเอาไปแสดงมายากลทำน้ำให้เป็นน้ำแข็งที่พวกฝรั่งเขาทำแสดงกันตัวเขาได้มาไม่รู้ตัวไม่รู้แนวทางของพุทธเขาคิดว่าได้พลังจิตมาเองแบบนี้ผิดไหมคะที่เอามาใช้เล่นมายากลถ้าผมสรุปเองนะใดๆก็ตามที่คนมีสิ่งนี้นะฮะทำไปรูปหวังสิ่งตอบแทนนั่นแหละครับไม่ใช่ของจริงแท้จำด้วยครับมีฮะผมเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์นะฮะทำน้ำเป็นน้ำแข็งนี่เนี่ยนะแสดงมายากลทำน้ำให้เป็นน้ำแข็งเอาน้ำมาถาดนึงเนี่ยเข้าใจมั้ยครับเขาก็ใช้จะเป็นเวทมนต์คาถาอะไรต่างมันก็แข็งตัว
ได้นะนี่แหละคืออิทธิฤทธิ์โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่านี่ทำน้ำเป็นแข็งเห็นตำตานะโอ้โหเชื่อแบบกราบใต้เท้าทันทีแล้วครับแบบมันเห็นจังๆอ่ะจับต้องได้ทันทีเนี่ยพิสูจน์ได้ลื้อคนไม่เข้าใจเอากลับกันเนี่ยแทนที่จะทำน้ำแข็งโทษทำให้เป็นน้ำทำน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วทำน้ำได้ทีนี้อ่ะทำอากาศเป็นน้ำได้ไม่เหนือกว่าไม่เหนือกว่าผมว่าเหนือกว่านะทำอากาศเป็นน้ำได้ของเขาทำน้ำเป็นน้ำแข็งได้แปลว่ามันอยู่ชั้นรองเห็นไหมครับเห็นไหมชั้นรองทำอากาศเป็นน้ำแข็งเออโทษทำอากาศเป็นน้ำทำให้ฝนตกเรื่องไงเออทั่วทั่วเมืองเนี่ยไม่เหนือกว่านะเนี่ยเราคิดอีกช็อตหนึ่งมันคิดได้เพราะทุกอย่างมีที่มาใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับทุกอย่างมีที่มาหมดนะใครจะอธิบายที่มาได้ชัดแจ้งชัดเจนนะใครก็คือคนนั้นใครคือคนนั้นตามคนนั้นนะฮะหมาไม่กัดแน่เขาเรียกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดตามคนนั้นแหละเออให้มันเจ๋งไปเลยรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยโง่โยมดีไหมนะพี่ผมว่าดีนะโอเคครับที่ฝรั่งเขาทำแสดงการตัวเขาได้มาไม่รู้ตัวใช่พวกนี้มันจะได้มาเป็นบอลทูบีของเขานะครับฝึกก็ไม่ได้หรอกครับอย่าไปฝึกไอ้พวกเอากระดาษตัดตะเข็มเหมือนกันไอ้พวกจิตนั่นนะครับจิตชั่วร้ายทำลายไงใช่ไหมครับผมถือว่าชั่วร้ายมากนะครับเขาสั่งสอนโอ้คนไหนที่ฝึกตรงนี้ได้จะเป็นบุคคลที่สามารถคุมคนได้เยอะพวกซีอีโอแล้วกลุ่มเป้าหมายซีอีโอที่ต้องการจะเป็นหัวหน้าอะไรก็ตามไปผู้จัดการโอเคไหมครับเนี่ยผู้จัดการงานบริษัทต่างๆนั่นกลุ่มเป้าหมายเงินเยอะพวกนี้ผู้จัดการเขาถูกกระเป๋าตุงไปแล้วกับซีอีโอเขากระเป๋าตุงแล้วเขาก็เอาทุกเป็นคอร์สเนี่ยคอร์สละขีดตังว่าไปคนกลุ่มนั้นไม่รู้ตายไปหมดหรือยังไม่รู้นะมันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยหนึ่งของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็แล้วกันยุคสมัยโน้นโอ้ยี่สิบกว่าปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นมีทีเนี้ยไม่เห็นมีไม่ใช่เป็นง่อยหมดแล้วหรือเอาเพื่อพาดเล่นงานหมดแล้วหรือยุคนั้นผมเตือนตั้งแต่ยุคนู้นนะขอเธอไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องของจิตต่ำชั่วๆได้ร้ายขอเธออย่าทำเลยผมยกมือไหว้ทุกครั้งไปทุกซ้ำไปนะถ้าทำมาทำกับผมเนี่ยทำกับลุงออกเชิญนะมาเลยหนึ่งเดียวสู้ลุงออกไม่ได้หรอกมาทั้งบนรถไฟมาเยอะพวกสายศาสตร์สายเวทมาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะมาเยอะมาเลยเรียกเสียงจากถ้ำเลยมันจบข่าวนี่มันจบข่าวไปเลยพวกสายศาสตร์สายเวทพวกคาถาคมมาเยอะไหนมาคุยเป็นอย่างนี้เลยเวลาคุยกลัวไปทำไมใช่ไหมไม่เคยฝันร้ายสักทีถึงที่ว่าเนี่ยใช่ไหมเพราะมันผ่านการฝันร้ายมาเยอะจนไม่มีอะไรจะให้ฝันแล้วโอ้ยหนักกว่านี้มีเยอะทางด้านสมาธิจิตเนี่ยแค่นะโอ้คุณอีเออีอ่านว่าไงเออีเออีเนี่ยแล้วบางผมอ่านอีนะถ้าลงแล้วเขาละอีเลยนะอีนั่นอีนี่ภาษาไม่บรรยุกต์เลยผมก็แย่นะพี่นาอุกาบาตที่หลุดรอดจากการดูดของดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาในโลกเราได้เพราะอะไรตะแลน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 โอ้ยลุงตอบไงน้อยงานนี้ว้าวตอบไงน้อยฟังให้ดีครับคงไม่ต้องตอบนะอย่างผมตอบเลยเอาชีวิตจริงดีกว่าของจริงดีกว่านะครับวันหนึ่งเวลานั้นผมขับรถขึ้นเหนือดูจะเป็นช่วงจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ยังไงเนี่ยอยู่ใกล้กันนะมั้งนะมันมีโค้งรู้สึกมีฝนตกพรำๆนิดหน่อยโค้งไปโค้งไปอยู่ๆก็แสงแวบนะเปิดเข้ามาอยู่คนมันก็เร็วไม่ได้เพราะมันขึ้นเขาเนาะขึ้นเขาลงเขามันเร็วไม่ได้อยู่แล้วล่ะเห็นแวบขึ้นไปผมก็จอดรถทันทีครับไปควานหาได้สักกับลูกไข่ยังมีเดี๋ยวมาให้ดูยังได้
ผ่านจอยได้ด้วยส่งมาจากไหนไม่รู้บอกให้รู้ไว้จริงไม่พูดเล่นนะจับยังอุ่นๆอยู่เลยยังอุ่นยังร้อนยังจับอุ่นๆ นะไม่ถึงกับร้อนจัดเข้าใจไหมครับนี่ผมสัมผัสตรงๆมาแล้วเรื่องนี้จะเรียกว่าอุกกาบาตก็แล้วแต่ใครก็จะว่าถามว่ามันมาจากไหนตอบไม่ได้ละโยมเอ้ยตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะตอบยังไงอ่ะดาวเสด็จได้ไหมเออดาวเสด็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขามีแสงอะไรก็ดาวที่เขาพูดถึงดาวตกแสงดาวตกอะไรพวกนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคไหมเนี่ยชีวิตจริงผมเจอตรงนี้มันถึงพูดได้เหมือนใครคือตรงนี้แหละครับมันไม่เหมือนใครคือตรงพวกเนี้ยมันมาได้พวกนี้นั่นได้มาผมก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่ไหนไม่รู้อยู่คิดว่าอยู่ไม่ได้ไปไหนหรอกครับของพวกนี้ก็ไม่เคยมาพูดมาคุยนะพวกนี้คุยไปทำไมเราไปแต่พวกของนามมาทำได้แล้วนั่นลูกก็เป็นเพียงคำถามอ๋อมันมีจริงนะแค่นี้นี่มีจริงนะครับมีจริงนะแต่ผมก็เคยมาใช้ขี้เกียจมาใช้ไม่จบเรื่องมากเสร็จแล้วก็มีแต่คนอยากได้ทีนี้อยากได้คนอยากได้โอ้ยเอาสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยมาใช้ดีกว่าพี่ดีกว่าเยอะหลายคุ้มเหลือเกินนะครับดีกว่าเยอะลุงไว้ไว้ทักแบบนี้ไม่คุยด้วยได้ไหมเนี่ยขอบฉากลุงหมอนขอบฉากหนูครับอากาศวันแรกเกิดอาการคันที่ผิวบริเวณสีข้างเหมือนคนแพ้ผิวพร้อมกับเหงื่อออกมากค่ะนานแหละมันเบิร์นรู้จักคำว่าผอมไหมไหมครับเหงื่อออกนั่นนะมันสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราออกมาจริงๆร่างกายมันออกมาจริงๆนะมันขับโอเคนะผิวพรรณจะผ่องใสด้วยครับเหงื่อปุ๊บจำไว้เลยครับผิวจะสะอาดกว่าเดิมผิวมันจะหยาบถ้าได้มีสีปุ๊บผิวจะลื่นครับผิวมันจะลื่นโอเคไหมครับผิวเราเนี่ยมันจะลื่นเนี่ยนะแปลว่าพลังงานภายในมันออกมามันจะเรดิเอทก็มันออกมาเองเรดิเอทพลังงานภายในจากน้ำอากาศเนี่ยนี่แหละคือใช่โอเคไหมครับอากาศเป็นยาคือตรงนี้รักษาตัวเราเองนะครับรักษาผิวพรรณของเราเองอย่าไปวุ่นวายกับมันพวกไอ้เมคเมิร์กไอ้พวกนมแกะอะไรไอ้แกะอะไรนะรกแกะโถมันจะไปสู้รกควายได้ไงโรควัวโรคควายกินมาเยอะแล้วหลายหม้อแล้วด้วยรู้จักควายออกลูกเห็นไหมฮะเคยเห็นวัวเห็นควายออกลูกไหมครับ ไอ้พวกเขาเรียกว่ารกมันนั่นเองโอ้ยมันต้มกินอย่างนี้ดีกว่า จะบอกให้ทราบไว้นะครับรกมันนะโอเคครับโอเคนะก็เรื่องของผิวก็โอเคนะคุณเบนจามาศโอเคครับโอ้โหกว่าจะสะกดได้กว่าจะออกปากได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผ่านไปนั่นนะมีอะไรมีคลินิกด้วยเนี่ยอะไรโอเคมีคำว่าคลินิกของไทยเลย ต่อไป forward หรืออะไรอีกคำหนึ่งก็เรื่องอะไรนะ go ahead โอเคฮะก็เฮด forward ไปเรื่อย รอบรอยสักมีความจำเป็นและสำคัญอย่างไรเห็นมีพระสงฆ์อยู่องค์หนึ่งชอบสักให้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากถึงวันไหว้ครูแต่ละคนเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอยากทราบว่าหลวงพ่อองค์นี้เขาเข้าถึงธรรมแบบไหน ถ้าผมพูดให้เด็ดขาดนะอย่าต่อรองนะเวลาผมพูดเด็ดขาดอย่าต่อรอง
อวิชชาเต็มกระบาลจบข่าวไหมเนี่ยพวกคาถาอาคมนี่คืออวิชชาเต็มกระบาลลองให้ทราบไปมีจริงครับมีจริงครับพวกหนังเหนียวไงพวกหนังเหนียวโอ้ยหลวงพ่อเปิดยังไงถึงวันเวลาก็มาแล้วรู้สึกโอ้โหเล่นตะลุมบอลกันเลยไปดูสิครับวัดหลวงพ่อเปิดที่แถวๆไหนเนาะเนี่ยโซนจังหวัดนครปฐมเนี่ยครับนครชัยศรีหรือเปล่าไม่ทราบนะตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่นะผมเคยไปเคยไปเห็นเคยคุยกับท่านด้วยท่านพูดว่าไงนะไอ้หมอนี่มันชี้มาทางผมไอ้หมอนี่เขาว่านะมันใช้ได้นะแค่นั้นเองว่าแล้วท่านก็ฉันเพนไปด้วยไอ้หมอนี่มันใช้ได้นะเขาว่านะเออผมก็รู้นั้นผมรู้ตัวมาก่อนอยู่แล้วล่ะตอนนั้นว่าเราคือใครนะรู้มาก่อนแล้วท่านทักได้ก็โอ้ก็ดีก็ไม่เป็นไรสุดท้ายผมก็มาพูดประจานเงี้ยครับโอเคนะ เออฮะสักแล้วก็สักไปครับมันลบออกไม่ได้นะบางครั้งผมใช้หนักไปกว่านี่ถึงภาษาพวกนี้ก็ไม่สมควรจะใช้แล้วครับเพราะมันมีในสังคมสักคนก็บอกโอ้ยไม่เห็นจะไปทำอะไรคือบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกครับก็เห็นเพื่อนสักก็สักตามเจ็บตัวก็ทนเอาทนนอนได้ครับไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นบางคนก็สักขึ้นจริงนะ ไม่ใช่ร้อยคนได้ทั้งร้อยนะครับที่ว่าร้อยคนได้แค่ห้าคนนะมั้งเนี่ยครับมาครับที่ออกฤทธิ์ออกเดชตามนั้นเป็นคนไปเนาะโอเคครับคุณลุงครับหลังจากทำสมาธิวันนั้นเกิดปิติหลายครั้งทำงานก็เพลินมองอะไรชัดมากขับรถก็แน่วแน่มากกำลังกายก็ดีมากกำลังใจก็ดีมากกินข้าวอร่อยผมอยากทราบว่าปิติตัวนี้คืออะไรครับคุณลุงขอบคุณ thank you very big ว่าคุณสุรวิทย์บำรุงภักดี ขนลุกขนพองปิตินั่นนะฮะพลังเวลามันเข้าตัวแล้วมันถ้าผมใช้คำพูดต่อไปนี้ก็คือมันจะเรเดเอชันออกมาในตัวเรามันก็มาขิวผิวคุ้มผลผมไม่ต้องอะไรหรอกครับแค่เดี๋ยวนี้ก็ได้คนลุกท่านไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยขึ้นมาเต็มอย่างได้เดี๋ยวนี้ด้วยเอาไว้วันที่18มาดูนะครับ18พฤษภาเนี่ยทำให้ดู ท่านไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดว่าผมคิดอะไรไม่มีทางรู้ได้เลย เช่นผมคิดเรื่องหมากำลังกัดกันอยู่มันก็เป็น จริงนะนี่เป็นต้นนะครับนะนะไอ้พวกปิติของนกคนพรโอ้ยมาเยอะแล้วแค่นะเล่าไปก็มึงยกตัวเองนะพี่นะก็ในเมื่อมันถึงวาระจะต้องตอบคำถามประเภทอย่างนี้แหละครับมันจะได้รู้จะเข้าใจในส่วนตนบ้างทั้งหมดอย่าไม่ช่วยลุงหงอกเพราะลุงหงอกก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ลุงหงอกต้องแยกให้ได้นะครับไม่งั้นท่านจะมาหลงลุงหงอกนะครับอย่ามาหลงตัวตนลุงหงอกเด็ดขาดอย่ามาหลงอย่ามาโอเคนะครับขอให้เอาสิ่งที่ลุงหงอกผ่านพูดภาษามาใช้ในสิ่งที่มันดีงามไปทำกิจกรรมทำงานทำการให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันนู้นนะครับผมปรารถนาตรงนั้นครับมากกว่าชวนทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้ครับท่านจะย้อนมาเมื่อไหร่ย้อนมานะท่านจะรู้ท่านเองอะไรกันพวกนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากปากใครท่านจะรู้ท่านเองมันสำนึกมันจะบอกเองครับพวกนี้ใช่ไหมบุญมีทำแน่นอนที่นี่มีเยอะด้วยทำบุญเลยใช่ไหมเออในเรื่องบุญถ่ายกรรมเติมบุญพวกนี้ไปทำที่ล้างเรื่องบุญไม่ต้องห่วงหรอก ทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับ ที่คำชะโนด
มีปู่ย่าพญานาคมีการดำรงเผ่าพันธุ์ผ่านช่องทางไหนครับเป็นทิพย์หรือเปล่าครับโอ้ตายแล้วเนี่ยให้ผมตอบก็คำชะโนดแตกสิแบบเนี้ยผมยิ่งตอบพามาร์กเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะประวัติก็แล้วกันนะ ผมไปที่นั่นกี่ครั้งมาแล้วเลยนะ1 2 3เชื่อซะว่า4 ครั้งก็แล้วกันนะครับ ไปเองถามว่ามีอะไรเห็นไหมผมเฉยๆนะผมเฉยๆนะแก่ไหมบ่อน้ำที่เขาใช้ตรงนั้นนะครับผมยังบอกก็เลยบอกว่าไม่น่าจะก่อซีเมนต์ขึ้นเอาไว้เลยไม่น่าเลยนะครับไม่สมควรเพราะอะไรเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปตรงนั้นแล้วใครเป็นคนคิดพวกนี้ทำสะพานไปนเบิดเปิดช่องว่างช่องว่างเอาไว้อย่าให้มันต่อกันโอเคเห็นด้วยเพื่อเดินสะดวกนั่นแต่ตรงที่บ่อน้ำนั้นเอาซีเมนต์ไปก่อไว้สูงตั้งถึงขนาดนี้มั้งล้อมรอบเลยมันปิดทางเดินของน้ำเข้าออกตรงนั้นนะครับเอาละจุดศูนย์กลางนั้นถามว่าเป็นอะไรนั้นผมพาผู้คนไปรู้จักเป็น3 รถบัสข้างในส่องไฟฉายเข้าไปผมบอกทุกคนบอกว่าคอยดูนะคอยดูนะจะเห็นงูยาวประมาณสักแค่คืบได้มั้งเห็นงูเวียนว่ายตรงนั้นก็เห็นจริงๆพูดไว้ก่อนนะซ้ำไปที่จะเห็นนองไปหน่อยนึงเอาไฟฉายส่องไปมองน้ำมันใสเนาะก็แค่นั้นเองอยู่ที่โขดหินนิดหน่อย เห็นงู งูนั่นคืออะไรทีนี้ลูกหลานพญานาคมั้งมั้งผมบอกว่าใช่ก็จบข่าวแล้วนี่ก็แค่ผมพูดถึงพญานาคตลอดนะให้รู้ไว้พญานาคคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำนะพูดตลอดนะโอ้ยนี่ตั้งแต่น้ำโขงแล้วครับปีนั้นมันมีปีหนึ่งที่จำไม่ได้ปีไหนนะครับพาผู้คนไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเหมือนกันนะครับรถบัส3 หรือ 5 คันเนี่ย ไปมีคนเขาทำรูปพญานาคเอาไปตองนี่นะครับเสร็จแล้วก็ยกลงไปวางบนริมน้ำนะครับผมก็เหยียบน้ำปีนั้นผมปล่อยเต่านะเต่าเริ่มเทิมมันหยุดเต่าถ้าผมทำเป็นตัวเต่านะฮะมันจะใหญ่ขนาดนี้นะฮะกระดองเต่านะครับนี่คือกระดองเต่านะครับผมไม่ได้อ้างเล่นๆนะครับขนาดนี้มีคนเก็บได้ข้างทางเต่าตัวที่ว่านี้ฝนตกหนักวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นใช่แล้วไม่ใช่รู้สึกแล้วสมาชิกกลุ่มที่บ้านเรานะฮะขับรถผ่านไปพอดีฝนตกหนักเห็นเต่ามันเดินอยู่ข้างทางเขาก็เอาเต่านั้นมาให้กับผมก็ไปเลี้ยงบนหลังคาบ้านผมนี่ดาดฟ้าผมกั้นไว้เสร็จสับเลยนะเอาอะไรผักบุ้งเอาน้ำเขาให้เขาอยู่เขากินเขาจะกินแล้วก็ปล่อยเขากินไปนั่นนานนะนานมากวันนี้คืนนี้ก็ไปได้เต่าบกมาจากไหนไม่รู้ก็จะเป็นภูเขาเต่าภูเขามา2-3 ตัวเนี่ยมาเลี้ยงรวมกันโอเคไหมอยู่ด้วยกันนั่นนะครับอยู่ที่ดาดฟ้าบ้านผมเนี่ยนะครับวันหนึ่งที่บอกว่าไปริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยที่ว่ามีคนเขาทำอะไรถักเป็นรูปพญานาคโอเคไหมครับไม่รู้ถ่ายรูปเกี่ยวกับฟังดีนะฮะพอไปวางไว้ริมฝั่งปุ๊บตัวผมเองผมเหยียบน้ำของอยู่เพราะมันลึกกว่ามาสักหัวเข่าเอาตัวเข้าไปน้ำของพร้อมกับปล่อยเต่าไว้ด้วยตรงนั้นนะพร้อมเลยเต่าที่ว่าเนี่ยเต่าไม่เขาเล่นนะธรรมชาติเขาเนาะพอเวลายกยังไม่ถึงยกเลยซ้ำไปมั้งงูฮะยาวขนาดสั้นกว่าศอกอยู่นิดเดียวก็เห็นกันหลายคนนะงูน้อยเลื้อยมาตรงนั้นอ๋อเออเนี่ยพญานาคผมก็พูดเรื่องพญานาคมาตลอด
ม่ต้องไปดูบ้างไฟพญานาคเลยตอนหลังขี้เกียจพาไปการไปผู้นำผู้คนไปคนนี้มันต้องไปติดต่อจองที่สถานที่ที่จองแล้วโอ้ยบอกจำเป็นเงินอย่างนั้นเลยมาคิดไปมันก็เป็นเงินอย่างนั้นผมเองผมไม่อยากจะให้ใครใช้เงินมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยพูดแล้วก็อยากจะลำพึงลำพันให้ฟังเหมือนกันแหละแต่เอาเถอะปีมีครั้งนึงก็ไหวว่ากันก็ดูกันพญานาคมันมีปีสุดท้ายยังถ่ายรูปได้ด้วยพอเวลาเสร็จปุ๊บเรื่องเมฆเนี่ยเมฆมองขึ้นไปท้องฟ้านี่กั้นเลยคนละซีกเลยครับส่วนมีเมฆเต็มไปหมดอีกครั้งไม่มีเมฆหาเลยมีแต่ดวงดาววันนั้นนะครับวันนั้นรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเป็นวันที่ผมอายุครบ64ปีพอดีไงใช่แล้วก็นั่งนับกันอ่ะนั่งนับกันจุดที่อยู่ตัวนั้น64ลูกพอดีขึ้นมาเป๊ะเลยลูกสุดท้ายโอ้โหมาแบบขนานกับน้ำคงเลยแหละครับผ่านหน้าพวกเราเลยนะลูกสุดท้ายเนี่ยมาเปิดเห็นกันจ่าๆเลยถามว่าใครมันจะยิงอะไรมาทีเนี้ยยิงถ้าหากว่ายิงจากฝั่งนี้มันก็ไปนู่นเถอะมันก็วิ่งไปฝั่งตรงข้ามถ้ายิงนะฮะมันมาข้างขวางหน้ามันน้ำคงนั้นข้างหน้ามันน้ำคงนั้นมันก็มาเหนือน้ำคงใครจะไปยืนยิงอยู่บนอยู่แม่น้ำคงมันจะไปสร้างอะไรขึ้นมาแล้วมันยิงขนานอยู่เงี้ยมันเชิดไปอย่างหนึ่งริมฝั่งก็พอได้นี่มันผ่านหน้ามาเห็นจ่าๆนะวันนั้นนะไม่รู้พอเวลาผมบอกมาสิยิงมาเลยพุ่งมาเลยเท่าไหร่ก็มาอดนับไม่ทันเลยจริงๆเมื่อเราบอกว่าลุงหงอกเป็นคนที่ทำเอาไว้ใต้ทำมาเครื่องยิงเอาไว้ใต้แม่น้ำโขงมันนึกบอกถูกว่างั้นถูกใครจะไปโง่ทำทวนก็เลยเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาครับเข้าใจไหมฉันเองฮะคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะรู้ดีนะฮะวันนั้นผมไม่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าเท่าไหร่หรอกครับมันเหมือนกับมายกย่องตัวเองนะครับ โอเคนะจบยังคำชะโนดจบนะก็มีเป็นทิปหรือเปล่าคะพญานาคเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เราเห็นเขานะฮะก็คือเห็นในสภาวะนะสภาวะภาวะโอเคสภาวะจิตของเราเนี่ยครับมันจะไปก่อตัวนามเป็นรูปให้เห็นหมดแล้วที่เขาว่าเทวดาที่ว่านรกสวรรค์ว่าเขาบอกเห็นหมดก็จะเห็นพวกนี้ฮะเห็นนาคเห็นมันจะเห็นหมดก็แล้วกันคือคนที่เขาปฏิบัติทางนี้ได้ถึงเนี่ยมันจะเห็นครับส่วนมากก็เป็นพระสงฆ์หลวงปู่มั่นปู่ฟันหลวงปู่ชอบเจอทั้งนั้นนะพญานาคครับไม่ใช่หลวงปู่อะไร อยู่ที่หนองคายอยู่ที่ศรีเชียงใหม่ใช่ไหมนะเทพรังสีของจงของเจียมหลวงพ่ออะไรจำไม่ได้แล้วหลวงพ่อเนรเหรอจำมากมายขี้เกียจจำทำไมมากมายขอแค่นี้เราเห็นเรารู้เองโอเคก็ถือว่าท่านเคยเห็นเคยได้มาก็ตรงกันนะก็แค่นั้นเองมันตรงกันแล้วท่านก็เห็นผมก็เห็นท่านพูดไม่ผิดหรอกครับแต่เอามาให้ดูไม่ได้ท่านเองเพราะมันเป็นสภาวะของจิตที่กำลังพัฒนากันในทางที่เป็นบุญเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีจริงนะเห็นจริงดีนะเป็นทิพย์ใช่ไหมก็น่าจะใช่ครับน่าจะนะถ้ามันใช่ก็ต้องบริสุทธิ์นะมันใช่นะผมตอบก็ว่าน่าจะนะน่าจะใช่คือจิตมันยังไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันสว่างมากนะแปลว่าจิตมันดำกับขาวมันเท่ากันเนาะขาวมันต้องไป80ลำหรือ20เนี่ยก็จะเห็นนะพวกนี้ขาวไป 90% ดำ10มันก็เห็นนะพวกนี้เห็นหมดอ่ะพวกอรูปพรหมนี่เห็นหมดไม่มีเหลือพวกพรหมเพลิมพวกนี้เห็นหมดเห็นไหมพอเวลาพูดไปเงี้ยมันจะมีคำว่าโอ้มได้ไงสาธุอามินอเมน
โอ้มแล้วมิตรพุทธนี่คนเขารู้ต้องพูดได้สิโอเคนะไปต่อครับผม go ahead เมื่อไม่กี่วันก่อนหนูผมตอบมันได้ยังไงโอ้พญานาคตอบไปแล้วนะเมื่อไม่กี่วันก่อนหนูถึงหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นเจอคุณลุงมาเทอร์โบชาร์จให้ด้วยค่ะคุณลุงคุยกับหนูแต่หนูฟังไม่ค่อยได้ยินและแล้วก็รู้สึกไฟฟ้าวูบวาบเล่นแ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 ล่นไม่ใช่เล่นแล่นรู้สึกไฟฟ้าวูบวาบแล่นทั้งตัวคุณลุงมาปรับพลังงานให้หนูใช่ไหมคะผมนอนอยู่บ้านผมนะใช่ไหมคนไม่เข้าใจโอ้ยลุงหงอกมุดมุ้งแล้วแบบเนี้ยใช่ป่ะผมนอนอยู่บ้านผมนะผมก็พยายามพูดอยู่แล้วหลายครั้งนะบอกว่ามันถึงยุคของพระหลานเขาทำงานโอเคไหมครับมันถึงยุคของพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำงานโอเคไหมครับชนท่านจะเห็นเป็นอะไรเป็นลุงหงอกก็แล้วแต่บางทีก็เห็นหมาน้อยหมาขี้เรือนประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ขอให้งั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือได้เรื่องของปรับในร่างกายคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับที่มันทำงานให้นะครับไฟฟ้าถือคือมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้วูบวาบรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งตัวนะฮะนะสติรู้จักตัวทั่วพร้อมขนก็ลุกขนพองด้วยนะคือสติความรู้สึกนั่นนะครับคือสตินะสติคือความรู้สึกความรู้สึกก็คือ feeling ใช่ไหม feeling คือconscious คือสติคือ conscious นะครับโอเคนะมีคนพูดคำว่า subconscious แปลภาษาไทยแล้วก็คือจิตใต้สำนึกผมบอกไม่ใช่เห็นไหมคนละขั้วเลยไหมโอเคนะของผม unconscious ไม่สนใต้ไม่สนเหนือสำนึกแล้วครับเป็น unconscious อยู่เซต0นะของผมก็คืออันคอนเซียสกับแอบนอร์มอลนะครับของผมจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ โอเคผ่านไปเรื่อยรับพลังงานหงอกทุกวันชอบคุณลุงเออให้แค่ชอบนะแค่ชอบนะรักไม่เอานะ ไม่รักเราต้องรู้ว่าเราต่างไม่รักกันแต่ขณะเดียวกันเราก็ต่างไม่เกลียดกันโดยเฉพาะยิ่งไม่รังเกียจด้วยนะนี่ผมไม่เคยสอนคนรักกันนะครับผมจะสอนคนให้อย่าเกลียดกันมันเหนือกว่าคำว่ารักมันวันบายวันนั่นเองครับถ้าไม่เกลียดโอ้โหมันภาพกว้างมากไม่เกลียดความจริงก็คือตามคำตรงข้ามกันนะครับไม่เกลียดคือรักเดียวกันนะครับไม่เกลียดคือรักเออถ้ารักมันแค่เป็นลักษณะของไมโครวันบายวันฉันรักเธอเธอรักฉันนี่แหละครับฉันรักเธอเธอรักฉันพากันไปทำกระทำไปมันได้วันบายวันถ้าไม่เกลียดปุ๊บโอ้โหมัน around the world แล้วครับใช้เซนส์ไม่เกลียดจะดีกว่าเยอะเลยครับแล้วก็ไม่รังเกียจโอ้โหมันกี่ชั้นครับไม่เกลียดถามว่าคนที่ไปมาหาสู่ผมเท้าไปเหยียบขี้หมาขี้ผมไม่เคยรังเกียจเลยนะไม่เคยใส่ถุงมือเลยครับไม่เคยยืนยันว่าไม่เคยรังเกียจใครนะครับ เดินมาเนี่ยเอาถุงพลาสติกห่อขามาเหม็นมาด้วยพวกเบาหวานเบาเปรี้ยวไงผมก็ไม่เคยรังเกียจเนี่ยมันทำได้จริงนะโอเคครับเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักลุงหงอกคนรู้จักแล้วมันก็รู้แล้วประเภทนั้นนะครับโอเคครับคุณนิชานะนิชานะฮะที่บอกว่า
หนูก็นอนอยู่บ้านหนูเนี่ยฟังใหม่ทีครับมันน่าฟังวันก่อนหนูกึ่งหลับกึ่งตื่นเจอลุงงอกมาเทอร์โบชาร์เจอร์ให้ด้วยค่ะก็คงจะเป็นเสียงนะมะหรือเป็นลมนะทำนองนี้นะครับคุณลุงคุยกับหนูแต่หนูฟังไม่ค่อยได้ยินและแล้วก็รู้สึกว่าไฟฟ้าวูบวาบแล่นไปทั้งตัวคุณลุงมาปรับพลังงานให้หนูใช่ไหมคะเมื่อกี้ผมตอบผมนอนบ้านผมนะ แค่นี้มันก็บอกเป็นนัยยะแล้วครับท่านก็รู้แล้วเป็นนัยยะแล้วเนาะถ้าผมจะบอกว่าใช่ทีเนี้ยแล้วชาวโลกจะว่าไงทีเนี้ยคนกับผมโอเคสิครับเห็นไหมเจ้าคนอื่นทีเนี้ยมันไม่ใช่โอ้ยมันก็โกหกมันได้อะไรโกหกลูกโกหกตามด้วยหลอกลวงเหยียบเลยครับว่าไปทำไงล่ะโกหกไม่ได้เสียครับแต่จะหลอกลวงนะหลอกลวงมันเสียหายนะพี่เอ๋ยโกหกไปเสียหายแล้วครับจริงคนกลัวต้องสอนเรื่องโกหกบาปนี่นะฮะเรื่องบาปเรื่องโกหกนี่ให้รู้ไว้จะบอกให้รู้อย่าไปทำนะมันบาปอย่าไปทำนะมันไม่ดีกับคำว่าบาปมันต่างกันตรงไหนไม่ดีมันจับต้องได้ผมว่าบาปไม่มีตรงไหนกับบาปบุญมันคือตรงไหนบุญคือดีบาปคือชั่วดีกับชั่วนี่ยึดเอาไว้ครับเป็นหลักเลยยึดดีกับชั่วยึดเป็นหลักอย่าไปเรื่องอื่นอย่าไปนรกสวรรค์นรกเป็นบาปสวรรค์เป็นบุญพอมันเป็นภาษาเก่าเป็นของเก่าครับเอาของใหม่ดีกับชั่วนี่มันจับต้องได้จริงๆนะใช่ไหมนะผมว่านะมัน make sense จริงๆนะดีกับชั่วนี่ make sense ที่สุดแล้วครับเป็น nature ที่สุดแล้วครับมันเป็น normal มันเป็นดีกับชั่วผมว่านะนั่นยึดเถอะครับทุกศาสนาดีกับชั่วแต่เขาก็มีบุญบาปเหมือนกันนะก็ตัดทิ้งไปนะศาสนาก็ตัดไปจริงๆนะโอ้ยพอแล้วมันเลอะเทอะไปมากเกินไปแล้วเกินจำเป็นแล้วชีวิตจริงเนี่ยมันจำอย่างไม่เยอะจำบาปบุญคุณต้องการขนาดไหนดีกับชั่วเนี่ยโหทำกินได้ตลอดเลยดีกับชั่วจริงมันจับต้องได้ประจำวันจะซ้ำไปเข้าใจไหมมันมาถึงยุคดียุคชั่วนะมันมาถึงยุคเข้าใจอ๋อนี่เหรอเชื่อมาตลอดเข้าใจก็ไม่เข้าใจไงลุงออกแล้วให้ฟังถึงขนาดนี้ใส่วันยังไงทีห่วยจะไม่ผมไปหลับนอนยังไงเนี่ยต่อมาด้วยผมทั้งคืนได้เหมือนกันนะเอานี่ก็ผมอยู่ไม่ได้ทั้งคืนเหรอว่าไปนู่นความจริงหิวนะที่ว่าเนี่ยพูดไปงั้นแหละจะหิวนะหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าโอเคก็จะมีคนรู้จักไปวัดหลวงปู่สุขมีคนรู้จักเยอะนะครับก็ฉันพูดหลายเรื่องไม่ใช่เหรอเรื่องจระเข้ด้วยไม่ใช่เหรอผมไม่ค่อยจะเอามาใช้พูดกับคนนี้ทางระยองเฮ้รับผิดชอบโต๊ะจีนให้ค่ะกำลังดำเนินการอยู่โอ้โหระยองเฮ้ขออนุโมทนาสาธุใครเอาขี้หมามาให้ลุงออกจงเอาขี้หมากลับคืนไปเกินกว่า500เท่าแค่นี้เองนะครับหรือใครจะเอาสิ่งอื่นที่มันดีกว่าขี้หมามาให้ลุงหอกคูณกลับไปก็แปลว่ามันจะไหลเข้ามาแทนที่เกินกว่า500เท่าเห็นไหมครับเมื่อน้ำไม่ออก
ของเก่าไม่ออกของใหม่ก็เข้าแทนที่ไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมถ้าเราไม่ถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปคู่ใหม่มันก็มาอยู่ในบาทาเราไม่ได้บอกว่าคงไม่งงน้ำเหมือนกันจากขวดจากแก้วถ้ามันไม่ออกมันเข้าไม่ได้จริงๆทฤษฎีน้ำล้นแก้วมีใน YouTube นะบ้านเรากดสิครับ YouTube กดทฤษฎีน้ำล้นแก้วนั่นนะครับเราให้ฟังมันมีอยู่4เซกชันมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าต่อกันแล้วกันนั่นจดเอาไว้นะจดเอาไว้กันทฤษฎีน้ำล้นแก้วมันน่าคิดนะน่าคิดมากครับมันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ผมใช้ผมไม่ใช้ทฤษฎีของไอน์สไตน์สมรรถภาพบ้าบอครับผมไม่สนหรอกครับทฤษฎีนั้นมันแก้จับต้องได้ด้วยครับพูดปุ๊บเข้าใจเลยด้วยเหนือกว่าไอ้สมรรถภาพด้วยครับโอ้ยทฤษฎีการเปรียบเทียบเดี๋ยวไม่จะไม่รู้คนนี้ความเป็นหนึ่งเดียวในการเปรียบเทียบไอ้ของเราความเป็นหนึ่งเดียวในการซึมซับเป็นสิ่งเดียวกันมันคนละมิติเลยเอาฮะของเขาวิทยาศาสตร์ของเรามันจิตศาสตร์นั้นแปลว่าคนละศาสตร์กันนะครับก็จิตศาสตร์พยายามที่จะบูรณาการให้ทางด้านวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ศาสนาหรือว่าศาสนาก็ตามเนี่ยแล้วก็ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติให้มันทีเดียวกันก็คือตัวจิตศาสตร์มันจะบูรณาการให้เองนะทุกศาสตร์ก็คือเรื่องสารเรื่องจิตนี่นะครับเป็นเหนือกว่าทุกศาสตร์ในโลกมนุษย์ที่ร่ำเรียนกันนะสิบอกให้นี่แน่โอเคมีพระเจ้าของฝ่ายดำมืดหรือเปล่าลุงออกมีพระเจ้าของกลุ่มดำในสายของชาวมุสลิมนะครับขออนุญาตต้องใช้คำนี้ก็คือไอ้ไซตอนไอ้ไซตอนโอเคนะครับพระเจ้ากลุ่มดำของคริสต์คือซาตานโอเคไหมครับพระเจ้ากลุ่มดำของกลุ่มโอมแล้วกันคือไอ้ราหูนะฮะพระเจ้ากลุ่มดำของกลุ่มสาธุและมิตรพุทธด้วยนะมิตรพุทธด้วยนะฮะก็คือมัจจุราชไอ้มัจจุราชหรือไอ้มารไอ้พญามารเดียวกันนะครับพูดคำเดียวจบเลยทั้งหมดรวมลงช่วงคืออวิชชาเป็นคำของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชานั่นเองครับดำมืดบอดโอ้ไหมครับงั้นรู้จักลุงงอกอย่าไปกราบไหว้บูชามันไอ้ราหูมันไม่อยู่ที่ไหนก็ตามทีนะนะไอ้ราหูมันหมดยุคราหูแล้วครับหมดแล้วแน่นอนนะครับนะเจอสามลุมหนึ่งแล้วเจอพญายาคพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเล่นงานหมดนี่หนึ่งต่อหนึ่งสู้ราหูไม่ได้นะไอ้ลูกแน่มากเหมือนกันนะก็แน่มากโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับราหูกลุ่มเดียวกันครับราหูสายตอนซาตานนะมัจจุราชพญามารโอเคนะมันคนละภาษาที่ใช้กันนะครับต่างภาษาของภาษาสากลภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรก็ไม่รู้หรอกที่ว่าเนี่ยแต่ภาษาไทยเราก็ใช้ตรงนี้แหละเพราะว่าเราพูดกับภาษาไทยภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับอ้าวโอ้ยจบก็ดีนะผมหิวข้าวกันแล้วเนี่ยขอต้อนรับสู่แชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนYouTube ก็ปฏิบัติตัวตามหลักเกณฑ์ของชุมชนก็แปลว่าอย่าหนีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามครับอย่าไปย้อนแย้งโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องบอกแล้วก็สิบกันนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านมนุษย์มันเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่ามีทั้งประเพณีนิยมและวัฒนธรรมนิยมภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดๆที่วางเอาไว้กับมนุษยชาติโอเคไหมครับ
ส่วนใครจะหนักจะเบาก็อีกเรื่องหนึ่งผมก็เฉยๆทั้งหมดแหละรับได้ทั้งหมดแล้วก็วางเฉยทั้งหมดประมาณนั้นครับโอเคนะตอนพ่อกับแม่ท่านยังไม่มีลูกฝ่ายพ่อท่านฝันว่ามีคนมาขออยู่ด้วยจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วชีวิตจริงท่านก็มีลูกตามจำนวนที่ท่านฝันทั้งเพศและเอกลักษณ์ของลูกแต่ละคนตามที่ฝันแบบนี้เป็นได้จากเหตุใดครับโอ้โหยอดเยี่ยมนะ ก็ใช้คำหนึ่งอย่าลืมว่าคำนี้ผมถ้าผมตอบนะครับก็ผมก็ตอบเรื่องของพันธุกรรมนะครับเผ่าพันธุ์นะครับคนมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้จริงๆนะก็มีเขาก็บอกได้นะครับคนมีสิ่งนี้ถือว่าถึงแม้เขาจะมีลูกมากเขาก็ดูแลได้หมดกล้าพูดล่วงหน้าเลยแบบนี้นะครับก็จะดูแลได้หมดและอยู่เย็นเป็นสุขได้หมดนะมันเป็นศักยภาพส่วนหนึ่งที่มันมาจากธรรมชาติเลยนะครับเป็นความจริงโอเคนะก็แค่นี้ความฝันที่พ่อให้มาจำความฝันแต่เด็กได้เด็กๆฝันเช่นนั้นเพราะว่าเด็กๆมันเพียวไงฮะแอมา1ปี2ปีมันก็ฝันแล้วคือเรื่องอดีตหมดนะครับอดีตพบชาติที่ผ่านมาถ้าเป็นเด็กไม่ถึง10ขวบนะครับเพราะว่าเด็กเกิดมามันยังไม่มีอะไรเหมือนกับว่ามันเป็นผ้าขาวโอเคมั้ยครับแต่มันสะสมตั้งแต่อดีตชาติมันมีตรงนั้นโอเคมั้ย1ขวบ2ขวบถือว่าสุดยอดถ้าฝันถ้าจำความฝันตัวเองได้นะฮะ1ขวบ2ขวบ3ขวบถือว่ายอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมนะแต่ไม่ใช่โตมาเป็น30 40มาฝันเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละมันไม่ถูกอย่างนั้นนะผมว่านะเอาล่ะก็ต้องเท้าความว่าท่านฝันเมื่ออายุเท่ากับเท่าใดด้วยนะครับนั่นนะโอเคนะมีคนพูดว่าบั้งไฟพญานาคคือดวงจิตวิญญาณของพญานาคไปจุติใช่ไหมครับตอบไม่ใช่แน่นอนใช่ว่าแน่นอนเลยนะเอาฟังผมอธิบายลูกไฟพญานาคที่เขาว่าโอเคไหมที่เขาว่านะมันมาจากพลังงานที่อยู่ภายใต้ศูนย์กลางของโลกพลังงานที่วันบริสุทธิ์แต่เรียนว่าพลังงานเนี่ยมันก่อตัวเป็นรูปพลังงานมันก่อตัวเป็นรูปมันทำไมถึงเกิดแค่ริมแม่น้ำโขงประมาณนั้นนะครับนะข้างล่างมันจะมีทางที่เขาเรียกว่าเมืองบาดาลความจริงเป็นโพรงนะเป็นเหมือนอุโมงค์นะใต้พื้นดินมันลอดไปนู่นจากฝั่งไทยไปยังฝั่งลาวไปพม่าไปจีนไปนะอุโมงค์ความยาวไม่รู้กี่พันไมล์คิดว่าใครจะเดินเนี่ยโอ้ยผมไม่เดินหรอกครับแบบนั้น ใช่ไหมฮะคนนี้ก็เดินไปก็เดินมาก็มีเดี๋ยวนะหลวงปู่บุญเหลือเขาก็เดินนะบุญเหลือที่อยู่หนองคายไงที่เขาสร้างอะไรต่างๆไว้ใครเคยไปก็แนวหนึ่งเห็นร่างกายท่านแม่น้องไม่เปื่อยไม่ใช่เด้อทุกวันนี้แหละใช่ไหมท่านก็พูดเรื่องพวกนี้พญานาคพูดเรื่องเดินใต้บาดาลนะครับ โอเคนะคือคนเขามีครับเรื่องนี้คนเขามีจริงๆนะโอเคอีกครั้งก็แล้วกันมีคนพูดว่าบั้งไฟพญานาคคือดวงจิตวิญญาณของพญานาคไปอยู่ที่ใช่ไหมใช่ผมตอบไปแล้วไม่ใช่แน่นอนโอเคไหมครับหากแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ภายใต้ศูนย์กลางของโลกมันค่อยดันขึ้นมาดันลงมาหรือว่าเรดิเอชันก็ว่าได้ออกมาไงออกมาพอเวลาสุดอากาศมันก็เป็นเรดิเอชสุดอากาศก็จะเป็นเรดิเอชแล้วพลังงานนี่มันกระจายออกไปก็ลูกไฟมันขึ้นมาตรงๆเนี่ยสังเกตนะมันจะหายไปในอากาศเลยมันไม่ได้โค้งนะไม่เหมือนบางไฟนะบางไฟที่เราเห็นจุดเพราะว่ามันตกปุ๊บมันจะงอมาหน่อยมันจะงอนะหัวมันที่บางไฟทั่วไปเวลามันสุดแล้วมันจะลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่
ขึ้นไปก็สูญหายไปเลยในอากาศนั่นแหละคือมันคายพลังงานออกมาสรุปรวมความว่าคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนั้นแข็งแรงกันเป็นจำนวนมากคนจังหวัดหนองคายนะจะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยสถิตินะคนจังหวัดหนองคายจำด้วยครับหนองคายบึงกาฬเนี่ยแถวนั้นนะร่างกายแข็งแรงจะมีการจะเข้าได้ป่วยได้น้อยกว่าทุกจังหวัดเป็นสถิตินะไปถามมาดูโรงพยาบาลไปถามมาดูกระทรวงสาธารณสุขจริงไม่จริงนั่นน่ะเขาได้รับพลังงานพวกนี้ออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นนะครับก็สูดทุกวันอากาศนะมันก็มาสะสมอยู่ในอากาศทั้งหมดแล้วโอเคไหมครับมีหลักคิดง่ายๆแค่นี้เองอย่าไปไกลไปกว่านั้นงั้นหนองคายวัดเยอะมากนะจังหวัดหนองคายรู้ไหมวัดเนี่ยเยอะมากอาผมยังเป็นมกทายกจังหวัดศรีบุญเรืองบ้านอาผมทุกวันอยู่ที่นั่นอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นลูกไปแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นหลานสิดูแลเลยใช่ป่ะลูกเป็นรุ่นหลานนะหลานดูแลตนเองบ้านหน้าวัดศรีบุญเรืองตรงข้ามเลยนะครับอาผมก็ชื่อบุญศรีพรหมพิทักษ์กับแม่บัวผันว่าไปนู่นแต่ก็หมดชีวิตไปตั้งนานแล้วครับที่ว่าเนี่ยจบนะพอละหมดพอดีครับโอเคมาลงเลยที่ตรงนี้พรุ่งนี้ผมเป็นหนี้ทางใจไว้ก่อนนะฮะทฤษฎีน้ำล้นแก้วกับ E ที่กับ MC ยกกำลัง2นะครับขอเป็นหนี้ทางใจไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาถึงก็2หัวข้อเนี่ยแชร์ได้เลยครับมันโอ้โหเพียวมากไม่รู้จะขึ้นหัวข้อไหนดีนะครับวันพรุ่งนี้เนาะอ่ะตกลงก็มีแค่นี้บ้านใครบ้านใครก็อย่าลืมนะฟังแล้วก็อย่าลืมว่าอากาศนะทำได้ทำนะทำได้แต่เดี๋ยวทำไปก่อนหลับเนี่ยใส่เข้าไปเต็มร้อยเลยหลับไปเลยตื่นขึ้นมาจะเพิ่งลืมตาอ่านเข้าไปอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็มีพลังทั้งวันนะครับอากาศเป็นยาจำเป็นหลักน้ำเป็นยาต้นไม้ใบยาพืชเป็นยาทั้งหมดอย่าคิดมากปลาซิวปลาช่อยเล็กน้อยเป็นยาตัวเล็กกุ้งหอยเนี่ยพวกกุ้งปลาซิวปลาช่อยเนี่ยเขาคิดไหมจ๊ะครับไม่มีตายหรอกรับรองได้กินสัตว์ใหญ่ต่างหากที่มันตายทุกวันตายไว้พวกสัตว์ใหญ่โอเคนะสารเลทหาก็มันเจอเคมีมันตายก่อนมันไม่ไอ้กุ้งหอยเนี่ยกุ้งปลาซิวปลาช่อยเนี่ยถ้ามันเจอเคมีมันตายก่อนถ้ามันลิ้นปับโอ้โหใส่เลยอย่าไว้นึกถึงก้อยไม่ใช่หรอกปลาซิวปลาช่อยจับมันเป็นเนี่ยใส่เลยครับติ๊งมันเอาเกล็ดออกไม่ได้มันเล็กอะใส่เลยสับปังมดแดงมาเลยเอาไปซุกกับมดแดงมาถึงขยำเปรี้ยวแล้วเนื้อมันจะแข็งไม่ใช่เปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวมะนาวไม่ได้มันเหลวถ้าเปรี้ยวมดแดงกินมันทั้งมดแดงมันใส่เข้าไปเลยเป็นยาหมดมาลงมาแรงเนี่ยนะลองเอาแนวคิดของลุงหงอกไปใช้กินก่อยเขาบอกว่ากินเข้าไปเป็นพยาธิใบไม้ในตับใส่ความกลัวแล้วมันก็ขายยาพวกหานั่นมันก็ขายยาพวกหานฝรั่งมันก็ส่งมาขายยาพวกหานั่นคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นทาสเขาต่อไปเด้อพี่เอ้ยเคมีเป็นพิษนะน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาต้นหมากระไม้ประชุมช่วยเป็นยาถ้าเป็นไอ้ที่เขาว่ายาทุกวันคือเคมีเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาบอกว่ายาโอเคไหมโอ้จริงๆนะวิธีคิดถ้าอยากให้คนรุ่นน้องลูกหลานเลนหลนได้มีความไปได้รับความยุติธรรมเป็นบ้างต้องบอกว่าอย.ต้องขออนุญาตนะเอ่ยสถาบันนิดนึงอย.เอายาเม็ดนึงถามจริงเถอะครับว่ามันดีทั้งหมด 100% หรือเปล่าถามก่อน 100% มั้ยถ้าไม่ใช่ 100% อ่ะมันดีอยู่ 95% ก็แล้วกัน
เอา99ก็แล้ว 1% ที่ไม่ดีบอกหน่อยได้ไหมก็มันไม่บอกกันมันก็เซ่อมันก็โง่มาทุกปีก็มันไม่บอกกันไม่ดีไม่บอกบอกก็ไม่ได้นะสนใจบอกแล้วใครจะมาซื้อเนาะของไม่ดีแค่นี้เองฮะผมว่าเป็นคอมมอนเซนส์เหลือเกินที่ว่านี่ต่อไปอนาคตเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยครับก็จะมาพลิกขั้วโลกคนนี้ให้ครับรอความยุติธรรมเขาพวกเราอายุมากกว่าเกิดก่อน1มกราคม37ก็เข้าใจตามกันเอาไว้หน่อยก็แล้วกันนะก็ไม่เสียหายหรอกที่ว่าเนี่ยไม่เกิน10ไม่เกิน12 13 15ปีรุ่นนี้จะเข้ามาทำหน้าที่เองระยะนี้เขากำลังจึงต่างๆกันอยู่ปล่อยเข้าไป ประเทศไทยมันอยู่เกินกว่า15ปีอยู่แล้วเนาะเกินกว่า100ปีแล้วประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมฮะคนรุ่นหลังก็จะมาจัดการเองรุ่นนี้ปล่อยให้พญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกก็จัดการเขาเองโอเคไหมสบายแล้วเนาะถ้าเอเคก็บ้านใครมันขายพวกนี้จะเริ่มประกอบสมาชิกชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมล่ะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินขานที่หามาได้จะยัดไปรู้ไหนมุมไหนก็ดูได้ให้หมด อย่าลืมนะ บางคนเนี่ยไปฝากธนาคารนะว่าจะว่าเขางับหมดจำไม่ได้เขามีกติกาเขานะถ้าไม่ใช่เจ้าของบัญชีปุ๊บใครไปอ้างเอาก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคไหมก็แปลว่าตายไปลืมบัญชีธนาคารเอาไปแด่หมดแด่นะจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นก่อนเป็นก่อนตายเนี่ยรู้เอามาให้หมดให้ลูกหลานได้รู้กันจะให้ใครก็ให้ไป ถ้ามันเหลือจากการให้แล้วก็ดูงอกขอน้อมรับด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายใจจิตและพนักงานโอ้ไหมพี่แล้วอะไรกันการเดินทางสิเนาะใครไม่ต้องการความปลอดภัยสัตว์โลกทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายหมดต้องการความปลอดภัยหมดไอตัวไวรัสไวรอยมันก็ต้องการความปลอดภัยเห็นไหมใครไปรังแกมันมันก็เล่นงานเอาฟังให้ดีนายกอนายกอใครก็ได้ในโลกวันนี้นายกอโอเคเกิดมีไวรัสไวรอยด์ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคชราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นายกอนะถามว่าใครไปรังแกมันคนที่เขาผลิตเคมีเนี่ยมารังแกถามว่าคนผลิตเคมีเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยครับเราได้ฆ่าตัวเองโอ้ไม่พี่ตัวเราฆ่าตัวเองนี่คือภาษาลุงหอกไม่เปลี่ยนแน่นอนเลยอ่ะชัดไหมครับถ้าหากว่ายังยึดมั่นองค์ความรู้ตะวันตกก็ตัวใครตัวใครแล้วครับก็ฆ่าตัวเองต่อไปแล้วกันผมก็ให้ได้แค่นี้แค่นะก็ขอให้เดินขวาเดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับทั้งทางน้ำบกอากาศนะครับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very bigจบข่าวครับผม